สวัสดีครับผมจิ๊บอติการหนุนพักดีนะครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กำลังชมอยู่ทางช่อง8หรือกำลังชมการไลฟ์สดผ่าน YouTube นะครับทางช่องไทยไฟท์ออฟฟิเชียลเข้าสู่ Beat Active by Tech บุรีและนี่คือชายไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวเจงกอนท่านผู้เกียรติครับทางสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติหรือไทยไฟท์ International Boxing Association เป็นผู้รับรองและจัดการแข่งขันมวยไทยคาดเชือกไทยไฟท์ลีกขึ้นมาโดยเหล่านักสู้ต่างก็มาพิสูจน์ฝีไม้ลายมือนะครับรวมถึงจิตวิญญาณของความเป็นนักสู้ให้พวกเราได้เห็นแล้ววันนี้ครับเราได้ไทยไฟท์นิวบลัดสายเลือดใหม่ไทยไฟท์มา5คนครับสู่ทำเนียบ The Killer of Thai Fight โดย Killer คนที่1ครับเพชรฆาตล้านนาดาวแพร่แม็กเคมีพันเดอะคนคิลเลอร์คนที่สองนะครับมหากาพย์ด่านโคราชกล้าศึกสิทธิ์จากล้าเดอะคิลเลอร์คนที่สามนะครับเทพอสูรมวยไทยชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยเดอะคิลเลอร์คนที่สี่นะครับจอมอัจฉริยะเดชทรงวุฒิสิทธิ์ด็อกเตอร์ชาญชัยและเดอะคิลเลอร์คนที่ห้านะครับนักรบแดนใต้เขี้ยวเพชรเกียรติไพรสนและนี่คือไทยไฟท์นิวบลัดสายเลือดใหม่ไทยไฟท์เดอะคิลเลอร์แห่งสังเวียนเลือดของตัวจริงครับและเรายังเปิดโอกาสให้กับเหล่านักสู้ทั้งชายและหญิงได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับไทยไฟท์เรารอคุณอยู่นะครับเอาละครับสำหรับคู่ต่อไปนี้เป็นคู่มวยชายซูเปอร์ไฟท์พบกันในพิกัดน้ำหนัก59กิโลกรัมเป็นการประลองเชิงมวยไทยระหว่างนักมวยฝรั่งเศสกับนักมวยเมียนมาครับและนักมวย White Corner He's from Melon The France Please welcome Super France Karim Daho และสำหรับนักมวย Black Corner ที่จะขึ้นมาท้าชนด้วยนั้น He's from Kayan State Myanmar Please welcome จอมบูลุ่มอิระวดีกะยินเล่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงณประจำวันอาทิตย์ที่6สิงหาคม2566ครับอยู่กับผมกฤษชาสายตรงภคินาราโชติรันครับและคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีร่วมกันบรรยายนี่เป็นคู่แรกคู่เปิดหัวนะครับไทยไฟท์ลีกเดินทางมาถึงวีคที่10ครับวันนี้ได้ชมกัน7คู่7รสชาติแน่นอนนะครับสวัสดีอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมทางที่ติดตามอยู่ทางช่อง8หมายเลข27นะครับและในแพลตฟอร์มออนไลน์ทางไทยไฟท์ออฟฟิเชียลนะครับเมื่อสักครู่พี่จิ๊บเองได้เปิดตัวไว้แล้วนะครับ6นักชกใช่ไหมใช่ครับนิวบลัดที่เข้ามาในไทยไฟท์นะครับใครที่อยากจะได้รับโอกาสแบบนี้ก็สอบถามเข้ามาได้ทาง Facebook Official ของไทยไฟท์นะครับที่นี่เปิดกว้างอยู่แล้วครับสำหรับน้องๆทุกคนเดี๋ยวมาดูนักชกทางด้านมุมขาวก่อนนะครับนักชกคนนี้จากประเทศฝรั่งเศสครับอายุเนี่ย35ปีแล้วครับดูรูปร่างเนี่ยสูงยาวครับ180ซม
น้ำหนักเมื่อวานครับชั่งได้59กิโลกรัมครับชกมา28ครั้งนะครับชนะ20แพ้8นั่นก็คือคาริมดาโฮครับส่วนนักชกมุมดำนะครับมุมขาวนี่35มุมดำนี่28ปีครับกระดูกรุ่นน้องเลยครับรายนี้นี่จากเมียนมาครับจอมบูลุ่มอิราวดีครับกะยินเล59กิโลกรัมเลยครับ50ครั้งชนะ35แพ้5เสมอ10ครั้งครับนี่ครับเทียบสัดส่วนสแตทให้เห็นกันชัดๆครับอายุอานามนี่ก็พอสมควรเลยนะครับถือว่ามีประสบการณ์ในการชกบนสังเวียนทั้งคู่ส่วนสูงนี่ก็ค่อนข้างห่างกันครับแต่ว่าแม้ในเรื่องของกระดูกมวยครับแน่นอนครับกะยินเลครับดีกว่ากะยินเลเนี่ยเขาบอกว่าภาษากะเหรี่ยงเนี่ยแปลว่ากะเหรี่ยงน้อยนะครับแล้วก็กะยินเลเนี่ยเขาชกมวยไทย5ยกเนี่ยชื่อผาดาเวทสอจิตสนองชาตินะก็ถือว่ามีประสบการณ์สูงเลยครับมาเจอกับไอ้ก้านยาวจากประเทศฝรั่งเศสครับคาริมดาฮูคาริมดาโฮนี่อายุเยอะกว่าแต่กะยินเลนี่ประสบการณ์บนสังเวียนเลือดเยอะกว่าใช่ครับก็คนละอย่างแล้วครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะได้ทราบด้วยครับว่ามีมวยรอบคาดเชือกนะครับในพิกัด63กิโลกรัมจะได้ทราบครับว่า4คนที่จะเข้าสู่รอบต่อไปครับจะเป็นใครกันบ้างโดยสัปดาห์ก่อนนะครับเราได้รุ่น67กิโลกรัมไปแล้วสัปดาห์นี้ครับมาหานักชกที่ดีที่สุดครับ4คนที่จะเข้ารอบต่อไปครับในพิกัด63กิโลกรัมก็น่าสนใจมากนะครับรวมไปถึงมวยหญิงด้วยในคู่ที่3แฟนมวยห้ามพลาดเลยครับทางช่อง8และทางไทยไฟท์ออฟฟิเชียลเอาครับยกแรกเริ่มเลยครับคู่แรกเปิดหัวมาเป็นซุปเปอร์ไฟท์กันก่อนนะครับคาดเชือก59กิโลกรัมครับวอร์มเครื่องกันก่อนเดี๋ยวมีไทยไฟท์ลีกด้วยนะครับการยาวๆก็ถีบไว้ก่อนครับส่วนเตี้ยสั้นกว่าก็เนี่ยครับต้องอาศัยบทบาทเป็นนายกสมาคมโอ้ยยักหน้าแล้วต่อยหมัดครับโอ้โหของเขาดีจริงๆโอ้โหฮุกซ้ายสั้นๆครับหล่นลงไปแล้วครับแต่ว่ากรรมการยังให้โอกาสทางด้านกอริมอยู่นะครับแหมนี่ครับโอเล็กแต่ใจใหญ่ซะอย่างครับฮุกซ้ายสั้นๆครับส่งไปเลยเอาครับรอดไม่รอดครับดูครับเปิดมานี่ใส่กันยับเลยนะครับพี่เอกพอระวังหน้าไปโดนท้องครับพอระวังท้องขึ้นหน้าครับโอ้ยโดนสวนเหมือนกันนะโดนสวนเหมือนกันนะครับรวมมาแล้วครับโอ้โหเป็นแรกของเกมเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเตะกรรมการยังให้โอกาสอยู่นะครับโอ้ผาดาเวทนี่โดนก็มีเมาเหมือนกันเอาครับนับไปไม่นับกระโหตอนนี้ล้มกิ้งล้มหงายกันต่างคนต่างโดนใครยินดีใครอยู่ใครอยู่ใครไปมาแล้วโอ้ยล้มแล้วครับโอ้โหพูดไม่ออกบอกไม่ถูกครับไม่รู้แล้วว่าใครจะล่วงครับมีได้มีโดนทั้งคู่ถีบไว้ก่อนครับหมัดขวาพยายามจะโต้แต่ว่าตัวเองก็โดนเหมือนกันอ้าวลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาครับนับไม่นับยังไม่นับครับใส่กันต่อถ้าอย่างนั้นใส่กันต่อโอ้โหผู้ชายปวดท้องแทนเลยมั้งเป็นนักมวยจากเมียนมาครับที่โดนเข้าไปโอ้ต่อยหล่นลงไป2ครั้งนะครับแต่ว่ากรรมการให้โอกาสสุดท้ายครับคาริมพลิกฟื้นครับตอนแรกทำเขาได้เมาด้วยนะใช่ครับแม่โอ้เรียกได้ว่าพลิกจากขุมนรกขึ้นมาเลยครับโอ้กลับมาพลิกเอาชนะทางด้านกะยินเลไปได้โอ้สุดมันครับเกมการชกเนี่ยมันรวดเร็วครับตอนแรกเราคิดว่ากะยินเลจะชนะน็อกด้วยซ้ำนะเพราะว่าหมัดแรกเนี่ยหมัดซ้ายฮุกครับดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะลุกขึ้นมาได้ครับแต่ว่าพอบวกกันไปแล้วครับโอ้โหคาริมจะเช็คบิดเขาไงพอหน้าเปิดต้องโดนบ้างใช่ครับนี่คือเสน่ห์ของไทยไฟท์ลีกครับใครยังไม่ได้เปิดชมนี่เสียดายแย่เลยครับคู่นี้ดูเดือดสุดๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเกิดอะไรขึ้นครับคู่นี้โอ้โหเปิดมานี่ใส่ก่อนเลยครับนี่ฮะฮุกซ้ายครับล้มทั้งยืนเลยนะครับแต่ว่าลุกเร็วครับมีสติเร็วครับกรรมการก็ยังให้โอกาสอยู่ครับและหลังจากนั้นครับโอ้เป็นคาริมที่ใส่ยับเลยครับลุกขึ้นมาก็จ้วงซ้ายจ้วงขวาครับแล้วก็เคาะลำตัวครับนี่ฮะหมัดมวยครับมันเหมือนกล้วยปิ้งครับพลิกไปพลิกมาโอ้สุดท้ายครับก็ส่งด้านกายินเลเนี่ยร่วงลงไปครับนี่ฮะย้ำครับย้ำใหญ่ครับโอ้มาเป็นชุดทั้งล่างสลับบนสุดท้ายเนี่ยมาจบที่ลำตัวนี่แหละครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากนะครับคาวินดาโฮครับจากเ
และผมก็ได้การตัดสินของกรรมการมาแล้วนะครับ The winner by technical knockout White Corner Karim from France ก็เป็นคาริมจากฝรั่งเศสนะครับที่ฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักครู่เดียวครับกลับมามวยรอบค่าเชื่อหุ่น3กิโลกรัมสายบีท่านผู้ชมครับเราเปิดหัวความมันขนาดนี้ครับนี่คือมวยคาดเชือกครับเมื่อกี้ยกหนึ่งเพราะว่ามวยคาดเชือกไม่มีอะไรสามารถคาดเดาได้เลยเอาละครับเรามาลุยกันต่อนะครับด้วยคู่มวยรอบในรุ่นพิกัดน้ำหนัก63กิโลกรัมคู่หนึ่งของสายบีเป็นการแข่งขันไฟสุดท้ายของรอบแรกครับโดยคู่นี้เป็นการปะทะกันระหว่างสิงห์อีสานกับเสือใต้ครับสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์เขาจะสู้เพื่อศักดิ์ศรีด้วยสายเลือดของนักสู้จากเมืองยะโม He's from อำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมา Please welcome ขาลุยแห่งขามทะเลสอยอดจักริดสอจอเปียกอุทัยและนักมวยจาก Black Corner นะครับเขาคือ1ใน5จากทำเนียบ The Killer เขาออกอาวุธมวยได้หลากหลายจนคู่ต่อสู้จับทางลำบากครับ He's from อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานี Please welcome จอมอัจฉริยะเดชทรงวุฒิสิทธิ์ดร.ชาญชัยกลับมาติดตามกันต่อนะครับในคู่ที่2ของรายการก็เป็นมวยรอบค่าเชื่อพิกัด63กิโลกรัมนะครับโดยมีกรรมการอรุณกุมุทชาติครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการวิตริศแสงอรุณและกรรมการภูกิจพรามประยูนครับคู่นี้ก็จะเป็นนัดสุดท้ายนะครับในสาย B ในมวยรอบคาดเชือกพิกัด63กิโลกรัมครับนี่คือผู้บรรยายภาษาอังกฤษนะครับกับแฟนมวยที่รับชมอยู่ในต่างแดนครับหรือว่าเป็นแฟนมวยจากต่างประเทศครับเรามีผู้บรรยายภาษาอังกฤษด้วยนะครับสำหรับในกลุ่ม B นี้ครับแม่ต้องบอกว่ามีนักชกที่นำโด่งเลยครับอยู่1คนคือเดชทรงวุฒิแต่ว่ามาดูข้อมูลของนักชกมุมขาวก่อนครับนักมวยคนนี้ครับแม่ต้องบอกว่าเป็นมวยดีมีระดับเลยจากอำเภอขามทะเลสอครับจังหวัดนครราชสีมาครับเขาคือขุนศิษย์ขุนขาลุยแห่งขามทะเลสอนะครับยอดจักริดสจเปียกอุทัยนักชกวัย20ปีครับส่วนสูงเนี่ย175ซมน้ำหนักเมื่อวานครับชั่งได้63กิโลกรัมชกมาทั้งสิ้นนะครับ56ครั้งชนะ46แพ้7เสมอ3สำหรับยอดจักริดดีก็เคยผ่าน2เวียนในการชกมวย3ยกมาบ้างครับส่วนนักชกมุมดำนะครับรายนี้25ปีครับ63กิโลกรัมสูง174นะครับ82ครั้งชนะ69แพ้11และก็เสมอ2ครั้งครับจากเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจอมอัจฉริยะเดชทรงวุฒิสิทธิ์ด็อกเตอร์ชาญชัยครับวันนี้ต้องการชัยชนะเป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อจะฉลองวันเกิดให้กับผู้สนับสนุนที่เป็นเจ้าของสีเสื้อก็คือรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชาญชัยยมดิษฐ์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงผู้ที่ก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยครับลูกพี่ว่าง่ายคือลูกพี่ของเดชทรงวุฒินะครับต้องการจะฉลองวันเกิดให้กับลูกพี่ชัยชนะได้หรือไม่ได้เดี๋ยวจะมียอดจักริดแล้วครับเป็นผู้ให้คำตอบครับนี่ครับก็เป็นทางด้านเดชทรงวุฒินะครับที่อายุมากกว่า5ปีประสบการณ์เหนือกว่านะครับส่วนสูงนี่ต้องบอกว่าพอๆกันเลยนะครับ174ต่อ175เดี๋ยวดูครับคู่นี้จะเป็นอย่างไรผมสรุปในเรื่องของตารางคะแนนในสาย B หน่อยแล้วกันนะครับสำหรับที่นำโด่งเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ไหว้ครูอยู่ตรงนี้ครับเดชทรงวุฒิสิทธิ์ดร.ชาญชัยครับก็ชนะน็อกมาทั้ง2ไฟต์เลยมี6คะแนนเต็ม
ส่วนอันดับ2ครับได้แก่พลังพลสิทธิ์สอนเทพครับวันนี้ก็จะตัดกับทางด้านเพชรเสริงสางครับซึ่งก็มี3คะแนนเท่ากันขณะที่ยอดจักริดนะครับเขาเข้ามาแทนนะครับทางสุวรรณภูมิจ่าหมายแม่ขลีมวยไทยแม้ว่าคะแนนของเด็กสงฆ์จะลอยลำแล้วแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะที่นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับคาดเชือกอย่างที่พี่จิ๊บว่าเรื่องคาดไม่ถึงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาดูคู่แรกเป็นตัวอย่างครับจะชนะน็อกเขาอยู่แล้วสุดท้ายตัวเองมาโดนซะเองนะครับความมันแบบนี้ที่เกิดขึ้นขอบพระคุณไปยังผู้สนับสนุนด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดหมายเลข27ขอบพระคุณครับแหมดูรอยสักข้างหลังยอดจักริดเนี่ยมาทั้งเรือเลยนะครับการ์ตูนลูฟี่และการ์ตูนวันพีซรู้จักไหมฮะเคยดูอยู่ครับเดี๋ยวมีไอ้หมัดยางยืดครับเดี๋ยวรอดูฮะแหมรอยสักเนี่ยเต็มตัวเลยนะครับสำหรับนั้นยอดจักริดแต่ปกติผมไม่ค่อยได้ดูการ์ตูนเท่าไหร่ดูแต่มวยไทยไฟหวานเจี๊ยบครับผมครับผมคือน้ำลายเลยครับผมอ่ะคู่ที่2เดี๋ยวดูครับจบยกไหนคู่แรกจบยกแรกไปแล้วนะครับนี่คือไทยไฟลีกวีคที่10ครับเดินทางมาถึงสัปดาห์ตรงนี้ครับก็แม้ว่ายอดจักริดเนี่ยมันจะค่อนข้างยากหน่อยครับกับการที่เขาจะการันตีเข้ารอบต่อไปแต่ว่าก็สู้ด้วยศักดิ์ศรีครับขณะที่เดชทรงวุฒิเองวันนี้ต้องการชนะครับเพื่อลูกพี่ครับดร.ชันชัยเดี๋ยวรอดูครับยกแรกมาแล้วครับอย่ากระพริบตามีนับมีน็อกเหมือนเดิมหรือไม่ครับเอาละครับแหมกระโดดต่อยก่อนเลยไปดูครับขอฝากเบอร์เดย์ให้ลูกพี่อย่างดร.ชันชัยเจ้าของสีเสื้อของเดชทรงวุฒิได้ไม่ได้ครับของขวัญจะเป็นอะไรครับยกแรกหมัด1 2ครับหมัด1 2 3คืนมาเลยครับโดนมา2คืนไป3ครับเป็นเล่นไปนะครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับสำหรับสังเวียนแห่งนี้เอาครับหมัดขวาดูแล้วเนี่ยต้องการที่จะน็อกแน่ครับเดชทรงวุฒิเพื่อความมั่นใจในการเข้าสู่รอบต่อไปครับ4คนสุดท้ายเอาครับค่อยๆขยับเกมเดินปักหลักแลกกันกลางเวทีเลยนะครับเอกลักษณ์ของไทยไฟแบบคาดเชื่ออะไรก็เกิดขึ้นได้ครับไอ้ที่แบเบอร์ไม่ยิงแน่นอนครับซ้ายหน้าพยายามเตะเข้าไปขยับเข้ามาจะต่อยนะครับเจอถีบไว้ก่อนก็ไม่เดินไม่ถอยครับหรือว่าหาจังหวะกันแบบนี้ครับอาวุธ 1-2 ไปครับตัดลำตัวยอดจักริดแล้วเดี๋ยวสมมุตินี่เก๋าเกมนะครับก็มีลูกผ่อนหนักผ่อนเบาต้นนี่ก็ทดสอบอาวุธของยอดจักริดไปก่อนครับแม่เตะขานี่เอียงเหมือนกันนะครับลูกนี้หาจังหวะครับของใครจะออกก่อนของใครจะแม่นกว่านี่ครับหมัดพยายามต่อยมาครับยอดจักริดซ้ายตบแล้วขวาเลยครับขวาของจริงซ้ายใบเบิกทางครับต่อยมาคืนเหมือนกันแต่ยังไม่ถึงเลยครับก้าวเข้ามาเสียบเอาเลยครับไม่ต้องแต่งตัวด้วยครับจังหวะเสียบของยอดจักริดโอ้เชื่อว่าไม่ใช่งานง่ายของเดชทรงวุฒิถือว่าเป็นตัวเต็งแล้วครับตอนนี้ยอดจักริดมาด้วยศักดิ์ศรีจริงครับอายุน้อยกว่า5ปีแต่ว่าในเรื่องของจิตหัวใจไม่มีกลัวเลยครับอาวุธก็ยังคงมุ่งมั่นอยู่อ้าวโดนลำตัวไปบ้างยืดเหมือนกันครับยอดจักริดเดชทรงวุฒิก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนิ้วปลัดนะครับของไทยไฟด้วยมาครับตั้งเกมเดินเข้าหาจ้องแล้วจ้องแล้วนี่ครับแข้งขวาครับพยายามปล่อยมัดคืนมาเตะขวายังไม่เต็มคำนะครับลูกโป้ของยอดจักริดเดชทรงวุฒิขยับเข้ามาครับอยู่ใกล้ๆสับเข้าไปครับยังไงครับต้องเกี่ยวเชือกเลยครับโอ้โหดูครับไม่ใช่พลาดท่าครับตรงนั้นโอ้โหโดนศอกเข้าไปครับโอ้โหดูแทบไม่ทันเลยนะครับศอกเมื่อสักครู่กรรมการนับถึง7แล้วครับยอดจักริดแววตายังมุ่งมั่นครับหายใจลึกๆครับทางการบล็อกเอาไว้ช่วงท้ายแล้วครับแม่จะรอดยกนี้หรือไม่เดชทรงวุฒิมาแล้วครับแม่หนึ่งนับไปก่อนกัดฟันบวงเลยครับยอดจักริดโอ้แต่ดูเดชทรงวุฒิครับไม่รีบครับด้วยประสบการณ์ของเขาค่อยๆลองค่อยๆเล็มลนไปอีกแล้วโอ้โหโอ้โหเลือดเย็นมากๆครับไม่หนีผาไม่เร่งที่จะเช็คบินแล้วพอมีจังหวะเนี่ยครับโอ้โหเดชทรงวุฒิเหมือนเดิมส่วนยอดจักริดตอนนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเริ่มจะวิกฤตแล้วครับโอ้เอาแล้วครับแม่ต้องประคองตัวไม่ไหวครับโอ้โหหล่นดอกสุดท้ายครับ3นับก็เป็นเทคนิคอลน็อกเอาท์ไปครับโอ้โหเกื
ือบจะหมดยกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้านไม่อยู่จริงครับสำหรับทางด้านยอดจักริดสจ.เปี๊ยกอุทัยส่วนเดชทรงวุฒิครับโอ้ผลงานยอดเยี่ยมมาก3นัดน็อกรวดเลยก็ฉลองวันเกิดให้กับลูกพี่ได้สำเร็จนะครับสำหรับรองศาสตราจารย์ดร.ชันชัยยมดิษฐ์นะฮะอย่างนั้นนั่นเดชทรงวุฒิครับอ่ะก็ตามกติกามวยไทยนะครับ3นับใน1ยกก็นั่นแหละครับเทคนิคเกินไปครับดูจังหวะภาพช้าๆครับสับดอกนี้โอ้โหเต็มขมับเลยครับป้ายเข้าไปนี่เป็นนับแรกนะครับลูก2ของเดชทรงวุฒิจังหวะจิ้มลำตัวแล้วซ้ายขึ้นบนครับนี่ก็ร่วงลงไปอีกครั้งนึงครับเป็นนับที่2นะครับดูช็อตนี้ครับต่อยขวาครับแล้วโบกมือเลยครับกับและนี่คือผลของการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner The Killer เดชทรงวุฒิสุราษฎร์ธานีก็เป็นทางด้านเดชทรงวุฒินะครับที่คว้าไปอีก3แต้มครับลอยล้ำเข้ารอบไปเป็นอันดับ1เดี๋ยวเราพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่เราดูมวยคู่ชายไปแล้วนะครับต่อไปนี้เรามาดูความสวยงามที่แฝงไปด้วยความโหดกันดีไหมครับหลังจากที่เราทำการแข่งขันซูเปอร์ไฟท์ไปหลายครั้งแล้วเนี่ยวันนี้เราได้คู่มวยหญิงที่ดีที่สุดครับและสำหรับคู่ต่อไปนี้เป็นการแข่งขันไฟท์แรกของมวยรอบหญิงรุ่นน้ำหนัก53กิโลกรัมครับในสาย A และนักมวย White Cornerเธอมีสายเลือดของนักสู้อยู่เต็มเปี่ยมครับ She from อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ Please welcome ดอกกันเกราพิฆาตเพชรฟ้าโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลและสำหรับนักมวย Black Corner เธอมีความห้าวเกินขีดจำกัด She's from อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม Please welcome แกร่งนครพนมแพนเค้กเกียรติวิทยาน็อกกันไป2คู่แล้วครับกลับมาดูคู่ต่อไปครับคู่ที่3โดยมีกรรมการพัฒนันพงษาปานครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการภูกิจพรามพยูนกรรมการอรุณกุมุทชาติและกรรมการถาวรเอียงอุบลนัดนี้ครับจะเป็นมวยรอบคาดเชือกหญิงนะครับในพิกัด53กิโลกรัมในสาย A ก็เราได้ดูแล้วก็คัดเลือกกันไปในแบบซุปเปอร์ไฟท์เนี่ยหลายไฟท์แล้วนะครับแล้วก็ได้นักชกที่ดีที่สุด8คนครับในพิกัด53กิโลกรัมเพื่อจะเข้าแข่งขันครับในมวยรอบคาดเชือกครับและนี่คือคู่เปิดหัวของมวยรอบครั้งนี้เลยน่าติดตามมากนะครับแหม2คู่ที่แล้วน็อกกันไปยกแรกครับมาปรับอารมณ์เป็นมวยหญิงกันบ้างแต่ผมก็ยังเชื่อว่านะครับเกมการชกเนี่ยน่าจะเดือดถึงใจเหมือนเดิมไปดูนักชกทางด้านมุมขาวกันก่อนเลยครับนักมวยจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์วัย16ปีนะครับเจ้าของส่วนสูง163ซมน้ำหนักชั่งเมื่อวานนี้ครับ53กิโลกรัมเจ้าของสถิติครับ42ครั้งชนะ31แพ้10เสมอ1เจ้าของฉายาดอกกันเกลาพิฆาตเพชรฟ้าโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลส่วนมุมดำนะครับรายนี้ก็สวยเผ็ดดุไม่แพ้กันแหละครับ17ปี53กิโลกรัมครับสูง160 43ครั้งชนะ33แพ้10ครั้งจากธาตุพนมจังหวัดนครพนมหญิงแกร่งนครพนมแพนเค้กเกียรติวิทยาครับนะครับก็ดูการไหว้ครูนะครับของนักมวยทั้งคู่กัน
แพนเค้กนี่ก็ฟอร์มแกร่งเลยครับเคยมาโชว์ไว้แล้วขณะที่เพชรฟ้าครับก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีครับกันกล้าวนี่เป็นดอกประจำดอกไม้ประจำนะครับประจำจังหวัดนครพนมนะครับดอกกันกล้าวพิฆาตเทียบสแตทให้ดูนะครับอายุก็ไล่เลี่ยกันแล้วครับ17ปีอยู่ที่มุมดำ16ปีอยู่ที่มุมขาวน้ำหนัก53กิโลกรัมนะครับก่อนหน้านี้มาโชว์ผลงานไว้ดีก็เนี่ยครับจับเข้ามาในมวยรอบคาดเชือกของเราครับผู้หญิงในรุ่น53กิโลกรัมนะครับสาย A ครับลีลาไหว้ครูครับก็วันนี้ได้ดูหลากหลายรสชาตินะครับคู่แรกได้ดูมวยต่างชาตินะครับคู่ที่2เป็นมวยรอบคาดเชือกแล้วก็คู่นี้ครับคู่ที่2นี่เป็นผู้ชายนะครับแล้วก็คู่ที่3นี่เป็นผู้หญิงนะครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับไปยังผู้สนับสนุนนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดครับ Beat Active ไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับก็ดูการไหว้ครูของนักมวยทั้งคู่นะครับก็ถือว่าเป็นลีลาที่ออนช้อยสวยงามเลยทีเดียวการไหว้ครูนี่ก็เป็นการสืบสานครับในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยครับที่สืบทอดกันมาโดยเฉพาะมวยไทยก็เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เลยครับมวยไทยครับท้ายด้วยการไหว้ครูของเพชรฟ้านะครับท่าสาวน้อยป่าแป้งครับดูรูปร่างเทียบสัดส่วนครับดูมุมขาวจะลอยกว่าหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าใครจะแกร่งกว่ากันครับในนัดแรกของมวยรอบคาดเชือกมวยหญิงนะครับพิกัด53กิโลกรัมในสาย A ก็ย้ำกติกาอีกครั้งนึงนะครับถ้าหากว่าชนะคะแนนเนี่ยจะได้2แต้มนะครับส่วนชนะน็อกจะได้3แต้มเสมอเนี่ยจะมียกพิเศษนะครับในยกที่4ก็เดี๋ยวรอติดตามครับว่าใครจะคว้าแต้มสำคัญแต้มแรกไปครองนอกจากคู่มวยหญิงนะครับในวันนี้ครับยังได้ดูมวยรอบคาดเชือกมวยชายครับในพิกัด63กิโลกรัมในสาย A นะครับก็ยังต้องลุ้นอยู่ครับว่าใครจะได้เข้าเป็นที่1และที่2ครับโดยเฉพาะคู่ของทางด้านเพชรเสริงสางกับพลังพลครับโอ้โหคู่นี้เรียกว่าตัดกันโดยตรงเลยครับใครชนะเนี่ยเข้ารอบไปเลยแต่ว่าดูคู่นี้ก่อนครับมีนับมีน็อกหรือไม่ครับยกแรกเปิดฉากมาด้วยการยิ้มแล้วนี่ครับใส่อาวุธกันเลยครับโดนแข้งมาครับแพนเค้กขยับหมัด1 2แหมโดนแล้วยักหน้าใส่เลยครับมาเลยครับเพชรฟ้าบอกมาเลยครับก็ประเภทเดินหน้าท้าลุยด้วยกันทั้งคู่ครับลุยกันเลยครับแพนเค้กโดนหมัดเข้าไปมีศอกไหมไม่โดนโอ้โหดูครับเปิดมานี่เรียกได้ว่าจัดอาวุธหนักๆใส่กันแล้วครับเอาครับแหมมีแข้งมีหมัดสองสาวหัวใจแกร่งครับบนเวทีครับเตะซ้ายเข้าไปครับซ้ายหน้าของเพชรฟ้าหมัดซ้ายเตะขวาแพนเค้กไว้ยังไงคืนไม่คืนซ้ายไม่โดนครับขยับเข้าไปเจอหมัดมาก่อนครับเจอแข้งขวาอีกแล้วโอ้โหเอาครับคู่นี้ต่างคนต่างไม่ยอมแรกนี่แพนเค้กยังไม่เดินเท่าที่ควรนะครับแต่ว่ามีหมัดไปดูทางเพชรฟ้าเดินด้วยความมั่นใจครับนำด้วยแข้งโอ้อาวุธเตะข้างล่างครับแม่มีเตะขอล่าถอนโคนไปทีเหมือนกันขยับเข้าหาครับเพชรฟ้าแข้งขวาจับได้ด้วยหมัดแต่ไม่เต็มนะครับตีเข่าซ้ายครับแพนเค้กเอาแล้วครับระพริบตาไม่ได้หนึ่งคู่นะครับคู่นี้เป็นเกมที่บีบหัวใจพอสมควรเลยครับจับพาเสียบกระทุ้งเข้าไปครับแพนเค้กขึ้นคอได้ขึ้นคอได้ตีขวาโอ้แพนเค้กเนี่ยของนายดุดันนะครับเหมือนเพชรฟ้าเนี่ยเห็นแล้วครับอาวุธวงนอกโดยเฉพาะหมัดเนี่ยถือว่ามีทีเด็ดเลยเสียบด้วยแข้งนี่ครับแหมหมัดซ้ายกระทุ้งเข่าด้วยครับแพนเค้กเกาะได้แล้วแหมเกาะได้แต่ยังไม่มีจังหวะตีที่สวยครับเจอแข้งเจอหมัดนะครับข้างนอกยาวๆของเพชรฟ้าแพนเค้กก็พยายามติดในครับแต่ต้องฝ่าลงแข้งไปก่อนเจอแข้งขวาเดินเข้าหาครับแทงซ้ายพยายามกดคอมาครับแต่ว่าแต่เจอเขาตีมาก่อนแล้วก็เทล้มลงไปครับโอ้โหเจอแผนแบบเกลือจิ้มเกลือครับตอนนี้แพนเค้กเนี่ยปกติเข่าในเหนียวนะครับแต่ว่าเจอเพชรฟ้าเนี่ยจัดการให้แล้วโอ้จะแก้เกมอย่างไรครับแพนเค้กดูยกนี้นี่ยังจับจังหวะของตัวเองได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับดูครับ
เอาไปก็ยังเจออาวุธของเพชรฟ้าอยู่วงในไปทีนึงครับแต่ยังไม่มีจังหวะสวยๆกันใกล้ๆครับปลายเท้าชนปลายเท้าขยับแทงขวาครับคิดเร็วทำเร็วนะครับแต่ว่าแพนเค้กก็มีลูกโต้คืนครับแข้งสุดท้ายเป็นของเพชรฟ้าแพนเค้กขยับเข้ามานี่ครับแม่การตัดสินใจเลยครับเจอแท่งมาต่อยหมัดคืนไม่โดนครับโอ้มองถึงเกมยาวๆแล้วนะครับดูว่าใครจะหมดก่อนกันครับในเรื่องของอาวุธวงนอกชัดเจนครับเพชรฟ้ามีการตัดสินใจที่ดีแพนเค้กนี่ก็พยายามใช้ความดุดันอยู่ครับเพชรฟ้าในช่วงของปลายยกแรกมาเป็นฝ่ายถอยบ้างครับเอาละครับหมดยกแรกครับแหมพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับมันกันต่อส่วนแพนเค้กเองก็พยายามบดวงในเหมือนกันครับเนี่ยเจอหมัดซ้ายมาก่อนนะครับขวาเตะไปครับแล้วก็ทำเอาแหมคาราวาห้องเต้ไปเหมือนกันนะครับลูกโดนของแพนเค้กครับจังหวะเข่าครับแทงปังแรกก็ได้บิดได้เสียวกันแล้วนะครับไม่ได้จ้องกันเสียส่วนใหญ่ก็คือออกอาวุธกันตลอดน่าสนใจทีเดียวครับว่ายกนี้ครับความดุดันของแพนเค้กครับจะสามารถที่จะบุกทลายกำแพงของเพชรฟ้าได้หรือไม่ครับเพราะเพชรฟ้านี่ถือว่ายกแรกเนี่ยสวยงามเลยนะครับอาวุธความเร็วเอาครับลุยกันต่อในยกที่2เอาครับแพนเค้กเริ่มขยับเร่งเกมขึ้นแล้วครับเร่งมาอาวุธออกครับแม่แต่ว่าแข้งของเพชรฟ้าครับยังแม่นยำอยู่อาศัยลูกเปลี่ยนลูกขยันแล้วครับเดินเข้าไปแพนเค้กติดวงในตีเข่าขวาครับพยายามบิดพยายามตีนะครับตีได้2ทีกรรมการจับแยกเดินเข้าหาต่อครับซ้ายหน้าเตะนำไปก่อนไม่โดนเจอแข้งขวาครับวันนี้นี่วางแผนมาค่อนข้างดีเลยครับสำหรับทางด้านเพชรฟ้าไปออกมั่วนะครับออกเน้นๆยกนี้นี่ก็มาเน้นไปที่แข้งแล้วครับเอาแล้วครับทั้งซ้ายทั้งขวาถือว่าเป็นมวยที่ออกอาวุธได้คล่องแคล่วเลยครับเอาวงในแพนเค้กแม่จุดเด่นวันนี้ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะครับแพนเค้กพยายามสู้ด้วยกลยุทธ์นะครับเลือดออกแล้วครับเพชรฟ้าส่วนแพนเค้กก็เดินเบียดเข้าไปครับมีแข้งซ้ายหน้านำแล้วก็วงในหมายที่วงในขึ้นคอได้แหมแต่งตัวช้าไม่ได้ตีครับแฟนคลับของแพนเค้กนี่ดูแล้วอึดอัดหน่อยนะครับเพราะว่าการชกเนี่ยจะไม่ได้ดังใจครับเจอแข้งเนี่ยคุมเกมเอาไว้โอ้เพชรฟ้าวันนี้ครับพยายามสู้วงนอกนี่เห็นแล้วนะครับแข้งดีแพนเค้กขยับต่อจังหวะอยู่แหมโดนซ้ายไปก่อนแล้วครับขยับเดินเข้าไปแม่ขวาอีกทีนึงครับโอ้โหเตะนี่ต้องบอกว่าแม่นยำรวดเร็วแล้วก็รุนแรงด้วยในดูแข็งแรงด้วยนะครับจังหวะโหนจังหวะโน้มกิ่งฟ้าของแพนเค้กครับแต่อยู่ที่ว่าต้องฝ่าโดนแข้งต้องถึงตัวแล้วครับตอนนี้อาศัยลูกขยันบล็อกแข้งได้เดินเข้าหาครับพยายามจะเสียบยังไม่เต็มนะครับนี่ครับไปตั้งกำแพงไปแต่ที่สำคัญครับต้องชื่นชมแพนเค้กกันนะครับว่ายังคงมุ่งมั่นมีสมาธิอยู่ในเกมการชกครับพยายามเดินบุกต่อยับค่อยๆเดินเข้าไปแล้วก็แม่หมดยกที่2ครับเดี๋ยวพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาWe'll be right back.
่อเลยนะครับดูภาพช้าในยกที่ผ่านมาครับระหว่างแพนเค้กกับทางด้านเพชรฟ้าครับจังหวะวางแข้งของเพชรฟ้าถือว่าเข้าตาทีเดียวครับนี่ต่อยหมัดครับเดินเข้ามานี่เจอหมัดเข้าไปเต็มๆเหมือนกันนี่ครับโอ้โหก็จะเป็นกึ่งหมัดกึ่งศอกนะครับนี่ครับโอ้จังหวะนี้อัดเข้าไปพิกัด53กิโลกรัมในสาย A กับคุณพ่อของแพนเค้กที่ขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงเองนะครับที่มุมดำนะครับในยกนี้ตีโจทย์ว่าให้ต่อยหมัดแล้วครับไม่ได้มีแต่แข้งซ้ายหน้าที่เป็นใบเบิกทางนะครับแต่เป้าหมายอยู่ที่วงในแน่นอนนะครับโดนแข้งใหม่แล้วเดินเข้าไปครับพยายามมีแข้งซ้ายพยายามต่อยหมัดครับเจอแข้งขวาถึงตัวหรือเปล่าถึงตัวหรือเปล่าตื้ออย่างเดียวเท่านั้นครับนี่ครับต้องขยับเดินเร็วแบบนี้ครับแพนเค้กดูว่า2ยกที่ผ่านมาเนี่ยรับแข้งเยอะไปครับเอาแล้วครับแม่ตอนนี้เรียกว่าเร่งเต็มสูบแล้วครับโอ้แต่ว่าเพชรฟ้าเองก็ยังโต้ได้ดีฮะยังมีจังหวะที่ออกอาวุธตลอดนี่ครับแข้งซ้ายดักเตะเลยครับโยกมาแพนเค้กขยับเดินต่อยหมัดรัววงในเด้งไปแต่ว่าอาวุธนี่อาจจะยังไม่เข้าเท่าไหร่แผนเดินพี่เดินกดหายใจลดต้นคอครับลุยต่อครับแพนเค้กส่วนเพชรฟ้าก็อาศัยลูกฉาบฉวยตีหัวเข้าบ้านครับถอยพลางทำพลางครับเจอหมัดครับเพชรฟ้าและแพนเค้กเนี่ยครับความต่อเนื่องก็สำคัญด้วยครับได้หมัดเพิ่งหายแล้วมันยังไงครับโดนจิ้มตาครับโดนอะไรหรือเปล่าครับมีเลือดหรือเปล่าครับโอ้น่าจะนิ้วจิ้มตาโอ้มีเลือดออกมาที่บริเวณตาขวาครับของแพนเค้กโอ้เดี๋ยวต้องให้แพทย์สนามดูหน่อยครับอันตรายหรือเปล่าแม่จังหวะกำลังแลกกันเลยครับก็เกิดจิตสัตว์ผาชาตินะครับขึ้นมาดูอาการครับมีเลือดที่สำลีด้วยนะครับเช็ดออกมาจากตาขวาของแพนเค้กครับชกตอบไม่ได้ครับโอ้โหฮะคุณหมอเนี่ยบอกว่าชกไม่ได้นะครับว่าเอาจุดอันตรายด้วยเดี๋ยวรอกรรมการครับว่าจะสรุปผลการแข่งขันอย่างไรครับเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุครับนิ้วจิ้มตาเนี่ยกรรมการพัฒนันครับก็พยายามมาสอบถามครับว่าแพนเค้กเนี่ยต่อยไหวไหมแล้วก็แพทย์สนามเองก็ยืนยันนะครับว่าชกไม่ได้ครับเป็นการนิ้วจิ้มตานะครับเนี่ยเดี๋ยวดูภาพช้านะครับว่าจังหวะไหนครับเนี่ยนี่ก็กำลังแลกกันอยู่นะครับจังหวะที่นี่ครับแม่มือซ้ายครับนิ้วซ้ายครับของทางด้านเพชรฟ้าครับก็จังหวะจะเบี่ยงตัวหลบครับแล้วก็มือเนี่ยดันออกมาครับไม่ตั้งใจนะนี่อ่ะจังหวะนี้เป็นจังหวะของเกมอุบัติเหตุของเกมครับเนี่ยเรากำลังดูเดือดเลยนะครับและนี่คือผลการตัดสินของกรรมการนะครับ The winner by technical knockout White Corner เพชรฟ้าสุเรศก็เป็นเพชรฟ้านะครับที่ชนะ TKO ไปครับเดี๋ยวเราพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาชมมวยชายกันท่านผู้ชมครับเรากลับมาลุยกันต่อสำหรับคู่ต่อไปนี้นะครับเป็นการแข่งขันไฟสุดท้ายในรอบแรกของมวยรอบรุ่น63กิโลกรัมครับคู่ที่1ของสาย A โดยนักมวย from White Corner นิยามของเขาคือนักรบอยู่ที่ไหนก็เป็นนักรบHe's from อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร Please welcome นักรบเมืองชุมพรยอดจักรเพชรพดุงชัยมวยไทยเยี่ยมและสำหรับนักมวย from Black Corner ครับเขาคือ1ใน5จากทำเนียบ The Killer ช่างมวยของเขามาพร้อมกับความโหดครับ He's from อำเภอขานุวรลักษณ์สระบุรีจังหวัดกำแพงเพชร Please welcome เทพอสูรมวยไทยชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยอ
มาเดือดกันต่อเนื่องนะครับกับมวยรอบคาดเชือกพิกัด63กิโลกรัมในสาย A โดยมีกรรมการวิตริศแสงอรุณครับเป็นผู้ชี้ขาดเวทีโดยกรรมการวิตริศนะครับเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยมีนายกเทศมนตรีนะครับนายนครินทร์ยอแสงรัตน์นะครับเป็นผู้สนับสนุนส่วน3ท่านให้คะแนนนะครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการอรุณกุมุทชาติและกรรมการพัฒนันพงษาป่านวันนี้ก็เป็นนัดสุดท้ายนะครับของสาย A เดี๋ยวทราบนะครับว่าใครจะเข้ารอบ4คนในรอบถัดไปนะครับไปดูนักชกทางด้านมุมขาวก่อนครับนักมวยคนนี้ครับมาจากอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรฉายาเนี่ยนักรบเมืองชุมพรนะครับเขาคือยอดจักรเพชรพดุงชัยมวยไทยอายุ24ปีแล้วนะครับสูง167ซมชกมาทั้งสิ้น76ครั้งชนะ50แพ้21เสมอ5สำหรับทางด้านยอดจักรเพชรนะครับเข้ามาชกในรอบคาดเชือกแทนทางด้านแควน้อยชมแควยิมฮะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีแต้มส่วนนักชกมุมดำนะครับรายนี้นี่26ปีครับ63กิโลกรัมสูง177ชกมา82ครั้งชนะ62แพ้18เสมอ2ครั้งเลยครับเทพอสูรมวยไทยชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยครับหรือว่ากุหลาบขาวเนี่ยคนเดียวกันไตรเทพก็คนเดียวกันแล้วก็หลายชื่อนะคนนี้สุดท้ายนี่ก็กลับมาใช้ชัยบุรีอีกครั้งหนึ่งนะครับปัจจุบันนี่อายุ26ปีแล้วครับขณะที่ยอดจักรเพชรครับ24ส่วนสูงนี่เป็นทางด้านชัยบุรีครับที่มากกว่า10ซมก็น่าติดตามมากนะครับไปสรุปตารางคะแนนนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับในสาย A ในพิกัด63กิโลกรัมชัยบุรีเนี่ยนำโด่งเลยนะครับด้วยคะแนน6แต้มเต็มนะครับด้วยการชนะน็อกมาทั้ง2ไฟตามมาด้วยฟ้าลิขิตเดอะรีเจนอารีนาครับแล้วก็ยอดจักรเพชรแล้วก็ปักธงชัยเนี่ยยังไม่มีคะแนนนะครับแต่ทว่านะครับมันก็ยังพอมีหวังสำหรับเขาอยู่นะสำหรับทางด้านยอดจักรเพชรครับถ้าหากว่าเขาเอาชนะน็อกได้นะครับเขาจะมี3คะแนนแล้วก็ไปลุ้นให้ทางด้านปักธงชัยชนะคะแนนฟ้าลิขิตครับเขาจะเข้าสู่อันดับ2ทันทีทำไมลุ้นหลายต่อจังเลยเนี่ยก็ต้องลุ้นให้ตัวเองชนะน็อกด้วยแล้วแถมไปลุ้นเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยแต่ว่าที่นี่ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ใช่ครับเขาให้สู้เถอะชนะน็อกเนี่ยยอดจักรเพชรจะมี3คะแนนทันทีนะครับแล้วก็ลุ้นให้ฟ้าลิขิตเนี่ยแพ้คะแนนปักธงชัยครับแล้วใครที่มีหัวใจนักสู้ใครที่ชกสนุกนะครับไทยไฟท์เปิดกว้างสำหรับน้องๆ นะใครที่อยากมาชกในไทยไฟท์นะครับสอบถามมาได้เลยนะครับสอบถามมาทาง Facebook ไทยไฟท์ Official ครับอ่ะนี่เดินทางมาถึงคู่ที่4ของวันนี้แล้วนะครับไทยไฟท์ลีกวีคที่10ครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับทุกวันอาทิตย์ 18:00 น.เราเจอกันนะครับทางหน้าจอช่อง8หมายเลข27ครับเดี๋ยวมาลุ้นคู่นี้กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรชัยบุรีจะเก็บไปได้อีก3แต้มหรือไม่ครับลุ้นกันเลยครับยอดจักรเพชรนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับว่าเป็นมวยที่อาวุธหนักแรงเหมือนกันโจทย์ของเขาเนี่ยหนักอึ้งนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ว่าเวทีแห่งนี้โอ้สองไฟก่อนหน้านี้นี่ชนะน็อกรวดเลยนะครับแล้วยกแรกด้วยครับช็อตปิดเกมของชัยบุรีครับเดี๋ยวดูครับไฟนี้ครบหรือไม่ครบยกครับถีบไว้ก่อนครับลูกยาวๆซ้ายหน้าขยับเข้าไปครับเจอจ่อล่างเตะหูหนักเหลือเกินครับแน่นๆได้ยินถึงข้อผู้บรรยายเลยครับแม้ว่าจะการันตีในการเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ตามครับแต่ว่าชัยบุรีก็ต้องการแต้มให้ได้มากที่สุดครับเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีความมั่นใจในการเข้าสู่รอบต่อไปเอาครับแม่เดินหมัดสวนมาเหมือนกันครับนั่นยอดจากเพชรชัยบุรีวงในดูครับแม่เกาะมาแล้วเสียบโอ้วงในนี่แข็งแกร่งครับแม่แต่ว่ามีหลักเหลี่ยมมาช่วยด้วยครับนั่นยอดจากเพชรยอดจากเพชรบอกเสียบหลักนั่นใช่ไหมครับเทซะเลยครับได้ช็อตสุดท้ายแต่ว่าชัยบุรีเองโอ้เสียบมาแต่ละทีนี่ได้น้ำได้เนื้อเลยนะครับแม้ว่าจะ6แต้มเต็มแต่ว่าเกมการชกไม่มีลบลาวาศอกครับเพื่อความสนุกสนานของพี่ๆแฟนบัตรมวยนะครับเดินเข้าหาครับชัยบุรีแม่เห็นแข้งของยอดจากเพชรน่าสนใจครับว่าเตะได้หนัก
แต่วงในชัยบุรีมาอีกแล้วครับไม่อยากแลกหมัดไม่อยากมีแผลครับได้วงในครับนี่ครับโอ้ฟันศอกหล่นแล้วครับแต่ว่ากรรมการยังให้โอกาสโอ้โหนี่ดวงตาครับของด้านยอดจักรเพชรครับเจอเข้าไปครับเข่าลอยครับล่วงเลยครับยังให้โอกาสอยู่ลุกเร็วครับลุกเร็วครับลุกเร็วนะครับมาเลยครับโอ้เดือดแล้วครับไปกระตุกตัวเสือหรือเปล่าเดี๋ยวรู้กันครับแทงซ้ายไปครับยอดจักรเพชรพยายามสอดแขนเข้าข้างในนะครับชิงความได้เปรียบแต่แต่งตัวช้ากรรมการจับแยกขยับเข้าไปครับอย่าให้หักอย่าให้หักโดนมาก็พยายามเสียบพื้นนะครับชัยบุรีขวางหน้าไหวโอ้ยเสียบขึ้นหน้าไปเลยครับโอ้ชัดเจนแล้วนะครับว่าชัยบุรีเนี่ยต้องการที่จะปิดเกมแบบน็อกให้ได้ครับเห็นแล้วครับโอ้โหแล้วก็มีปัญหาที่ดวงตาด้วยครับทางยอดจักรเพชรเดี๋ยวส่องเข้าไปครับโอ้ตะเกียงข้างขวาเนี่ยเหมือนจะลิบหลีลงไปแล้วเดี๋ยวดูว่าจะดับไม่ดับเดี๋ยวดูครับว่าจะดับไม่ดับรอดในนาทีเสียบยอดหน้าครับเอาแทงขวาเจอหมัดมาลุยต่อนี่ส่องไปแล้วครับส่องเอาแล้วครับแม่บวกคืนเหมือนกันโอ้ยอดจักรเพชรตอนนี้เอาแล้วครับแม่มีก้นเตี้ยโอ้โหโดนต่างกันต่างโดนแล้วครับแม่ชัยบุรียังฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับโอ้ชีวิตนี่ต้องไม่ตั้งอยู่ในความประมาทโอ้โหอีกคู่หนึ่งครับที่มีได้มีโดนครับแบบนี้ชักจะไม่แน่ใจซะแล้วขวาสุดท้ายสับไปก่อนจากหมดยกแรกเข้ารอบต่อไปชัยบุรีนี่เปิดเกมหนักหน่วงครับอาวุธหนักแรงอยู่แล้วครับน็อกยกแรกมา2ไฟล์แล้วก็นี่ฮะจังหวะศอกหล่นเลยนะครับแต่ว่ากรรมการวิตริศนี่ก็ยังให้โอกาสอยู่ฮะลุกเร็วนี่ครับเปรี้ยงครับศอกสั้นๆโดนเข้าไปครับแต่ว่าลุกเร็วครับกรรมการก็ยังให้โอกาสแล้วก็เข่าลอยครับโอ้โหนี่ปิวตามแรงเข่าเลยนะครับเข่าของชัยบุรีว่ามีความมั่นใจสุดๆครับแล้วก็วงในครับเด้งตีนี่ตีถึงหน้าเลยนะฮะจังหวะที่จะเข้าลูกที่2นะครับโอ้ยแข้งต่อแข้งครับโอ้ยคนที่อยู่ข้างล่างก้นจังเป้าคือใครครับเห็นภาพกันชัดๆครับศอกมาแล้วแทงเข่าขวาเข้าไปครับตับเข้าไปมีดสั้นๆครับฤทธิ์มีดสั้นต้องนับเลยครับโอ้ต้องนับให้ทางด้านยอดจักรเพชรเนี่ยได้พักซะก่อนนะครับเจอศอกเข้าไปเนี่ยเต็มขมับเลยครับกรรมการวิตริศนี่นับแล้ว8เอาครับยกนี้จะเป็นอย่างไรครับสถานการณ์ต่อจากนี้ติดตามเลยครับจับตาดูมีน็อกหรือไม่ครับโอ้เข่าลอยโอ้โหเอากรรมการยังไม่นับครับในขวาครับหนักๆครับคืนบ้างคืนบ้างขอคืนบ้างครับยอดจักรเพชรขอคืนบ้างวงในแทงขวาครับยังมีลูกพึ่งอยู่นะครับแม้ว่าจะโดนไปก่อนหน้านี้ก็ตามครับยอดจักรเพชรเดินเข้าหาครับถีบไปก่อนครับโดนเข่าอีกแล้วโอ้โหตามเสียงกรี๊ดเลยครับจังหวะต่อยของแกนแล้วนี่ครับสองนัดครับระยะประชิดโอ้ดูทางด้านชัยบุรีครับดุเหลือเกินครับสองเขาส่วนยอดจักรเพชรนี่กลายเป็นตุ๊กตาล้มลุกไปแล้วนะครับหล่นไปก็ลุกขึ้นมาหล่นไปก็ลุกขึ้นมาครับยังไม่ยอมนอนสักทีครับอาแล้วครับแม่มีหมัดสวนมาด้วยก็ยังไม่ยอมแพ้ครับยังอยากที่จะเข้ารอบต่อไปเอาบวกศอกมาโอ้ดูชัยบุรีครับแข็งแกร่งแข็งแรงดุดันโอ้ยอดจักรเพชรก็พยายามสู้เต็มที่ครับแม่ดูเข่าครับชัยบุรียอดจักรเพชรเองก็ไม่มียอมอยู่แล้วนะครับชัยบุรีขยับเข้าหาครับแผลขวาโอ้โหลูกนี้ครับโดนเข้าไปแม่เต็มๆสีข้างเลยครับจุกเหมือนกันนะครับตรงนั้นครับโอ้โหเหลือเชื่อว่ายังลุกขึ้นมาสู้ต่อนะครับโดนไป2นับนะครับอีก1นับนี่ TKO ทันทีครับยอดจักรเพชรยังสู้โอ้โหโดนเข่าดูครับโอ้ชัยบุรีนี่เสียบแบบท่อนซุงครับดูครับจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไ
โอ้จึ๊กเข้าไปครับแต่ละดอกโอ้เน้นที่ยุ้งข้าวแล้วนะครับตอนนี้ครับมีหมัดคอยบวกมาถึงตัวแทงเสียบเข้าไปครับกันขวาก็เสียบซ้ายเลยครับอ้าวดันเสียบเข้าไปโอ้แต่ละดอกครับที่ยุ้งข้าวบ้างที่ยอดอกบ้างครับแต่ว่านี่ครับหัวจิตหัวใจของยอดจักรเพชรเองแกยังมีเถียงตลอดเหมือนกันนะเด็กคนนี้มันดื้อครับแหมถ้าพ้นยกนี้ไปก็ไม่แน่นะครับชัยบุรีเองก็เป็นมวยที่พละกำลังครับอาจจะยืนระยะไม่ค่อยดีนี่แหละครับแหมถ้าโดนบ้างจะเป็นอย่างไรครับยกนี้ถ้ารอดไปนี่มีโอกาสที่จะพลิกผันเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ครับสถานการณ์ตกอยู่ในเหตุฉุกเฉินอีกแล้วครับโอ้ยโอ้กระบือดื้อยาหรือเปล่าครับแบบนี้ครับยอดจักรเพชรโดนกล่อมเท่าไหร่ก็ยังไม่นอนครับขณะที่ชัยบุรีเร่งเยอะนี่ระวังนะครับระวังนะครับจะหมดซะเองหรือเปล่าครับสอกเข้าไปปิดเกมให้ได้จะปิดเกมให้ได้จ้องแล้วแล้วมวยอย่างชัยบุรีนี่หมดแล้วหมดเลยด้วยนะครับคือหมดแล้วนี่พร้อมปลายทุกเมื่อเหมือนกันเอาแล้วครับเจอสวนมาเอาครับโอ้มีหมัดมาเหมือนกันโอ้ยอดจักรเพชรนี่แกอึดจริงๆครับโอ้ถึกทนเหลือเกินเอาต่อยสวนมาโอ้ชัยบุรีก็มีอ่อนมีหวยเหมือนกันครับโอ้โหรอดไปได้อย่างไรครับยกนี้ยกหน้าต้องตามกันต่อเลยครับแฟนมวยทางหน้าจอช่อง8ครับชัยบุรีกับยอดจักรเพชรครับถือว่าสุดๆทีเดียวครับดูจังหวะเข่าลอยของชัยบุรีครับแล้วตามด้วยศอกโอ้นี่อัดคาเชือกเลยนะครับโอ้ดูจังหวะทีมครับแล้วเข้ามานี่เข่าโอ้โหดูครับแม่เก่งหน้าท้องรับเลยแล้วก็ค่อยๆโรยลงไปลูกนี้นี่กรรมการวิตาลิสครับยังไงก็ต้องนับก่อนแล้วครับเจอเข้าไปขนาดใหญ่ดูชัยบุรีครับเกาะได้แล้วเสียบโอ้แล้วเข่าแกไม่ได้ตีแบบปอแปะทั้งชัยบุรีครับลูกเปิดเกมลูกทำแล้วก็ชื่นชมหัวจิตหัวใจของยอดจักรเพชรครับถ้าเป็นผมเป็นยอดจักรเพชรไปตั้งแต่2แรกแล้วครับโอ้ไม่ได้อยู่ให้ถึงยก3นี่นะครับเหลือเชื่อมากนะครับว่ายอดจักรเพชรเนี่ยล้มลุกคุกคานครับแต่ว่าเขายังอยู่ตรงนี้เดี๋ยวดูครับว่าชัยบุรีเนี่ยถ้าโดนบ้างเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นครับดื้อครับยอดจักรเพชรดื้อครับในครับแยกมาก่อนดีกว่าครับไม่ชัดเจนนี่ครับแทงซ้ายเข้าไปโต้ด้วยเข่าขึ้นมาครับสงครามครับสงครามเข่าครับบังเกิดแล้วครับแทงซ้ายเข้าไปครับจากยอดจากเพชรเอาแล้วครับแม่ชลบุรีชัยบุรีนะครับเริ่มที่จะหายใจทั้งเหงือกแล้วครับโอ้โดนอัดหนักเหมือนกันวงในเสียบเอาฟันต่อมาโอ้ทำยังไงก็ไม่ลงสักทีครับโอ้เป็นชัยบุรีนี่ก็เริ่มท้อแล้วเหมือนกันดูยอดจักรเพชรนี่แกก็ยังเดินชนตลอดนะครับพี่เอกอย่าว่าแต่นักมวยเริ่มท้อเลยครับผู้บรรยายไปชนบุรีแล้วครับเริ่มท้อเหมือนกันครับเดินจอกทะเลแล้วตอนนี้เจ็บคอเหลือเกินชกกันแบบนี้ตายพอดีอ้าวแทงขวาเข้าไปแทงซ้ายครับพึ่งกลับมาอ้าวโอ้ได้ข่าวพยายามจะล้วงลำตัวเจอครึ่งแข้งครึ่งเข่ามาครับยอดจักรเพชรเดินขยับเข้าไปหมัดซ้ายโอ้โหดูครับยอดจักรเพชรเอายืนให้ตีแล้วครับตอนนี้ชัยบุรียอดจักรเพชรไม่สนใจครับต่อยมาเข้าซอกคอวงในตีอีกพลิกไม่พลิกครับเดี๋ยวลุ้นด้วยกันพร้อมกันเลยพลิกไม่พลิกโอ้โหดูเอาละครับแน่ไหนบุรีนี่ก็ยืนตัวแข็งเหมือนกันนะครับต่อยหมัดมาเสียบเข่าตามด้วยยังอยู่ได้ครับปีกองเชิดตรงนี้โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเอาขยับมาเดินบ้างครับชัยบุรีครับถีบนำไปก่อนครับขยับคืนต่อยขวาต่อยขวาครับยอดจักรเพชรชัยบุรีแทงมายอดจักรเพชรพยายามเสียบคืนวงในตีเข่าขวาครับนี่คือก๊อกสุดท้ายสุดๆของทั้งคู่แล้วจริงๆนะครับโอ้นี่รีบออกมาหมดแล้วนะครับเรี่ยวแรง
ไตรบุรีเองนี่ก็ต้องบอกว่าหมดตั้งแต่ยกที่แล้วครับแต่ว่ายืนอยู่ด้วยความเก๋าเกมแล้วก็ยืนอยู่ด้วยหัวใจด้วยครับจริงฮะโอ้โหดูครับเอาต่อยหมัดมาอีกครับโอ้ยอดจักรเพชรนี่ถ้าเอาลูกแกหนักๆหน่อยนะครับผมเชื่อว่าพลิกได้แน่แต่ตรงนี้ต้องบอกว่าหัวใจเนี่ยสอบผ่านแล้วครับเจอเข้าไปหลายดอกครับแต่ว่ายังอยู่ได้ไตรบุรีมุ่งมั่นต่อเอาช่วงท้ายๆครับกัดฟันเสียบเข่าแลกกันวงในโอ้โหพันดูครับเหลือเชื่อตรงนี้ว่ายอดจักรเพชรครับยังยืนหยัดสู้อยู่มาครับลุยกันต่อครับยังไม่สิ้นสุดเสียงระฆังก็ลุยกันต่อโอ้โหคู่นี้ถึงพลิกถึงทิ้งนี่จริงๆครับหมดยกสุดท้ายโอ้นี่ครับดูเดือดมากๆเลยนะครับโอ้สำหรับมวยคู่นี้ครับชัยบุรีลูกศิษย์นำชัยครับกับยอดจักรเพชรเขาสู้ด้วยศักดิ์ศรีจริงนะครับแม้ว่าแต้มเนี่ยจะมีแค่0คะแนนครับก่อนชกแต่ก็มาด้วยความมุ่งมั่นจริงๆครับหวังว่าจะสามารถที่จะเข้ารอบต่อไปได้ครับส่วนชัยบุรีครับวันนี้ก็เล่นเอาช้าๆครับจังหวะโยนเข่าครับของทางด้านชัยบุรีสวยงามเลยนะครับจังหวะเข่า2ชั้นเนี่ยแล้วก็ปักศอกเข้าไปครับถือว่าดุดันมากครับของเราไฟนี้นี่จังหวะนับในยกที่2นะครับก็เข่าเข้าไปเนี่ยเข่าเหนียวเข่าแหลมมากนะครับสำหรับชัยบุรีก็สู้เต็มที่ครับนักมวยทั้งคู่ดูทางด้านยอดจักรเพชรก็ไม่ยอมครับโต้คืนหนักๆแรงๆเหมือนกันยก3นี่ชิ้นช้าไปหมดแล้วนะครับโดนแล้วอยู่ได้ครับแล้วจ่ายคืนนี่ชัยบุรีก็และนี่คือผลการตัดสินนะครับ The winner is Black Corner ชัยบุรีFrom กำแพงเพชรบ้านแฟนผมเองเก็บอีก2คะแนนนะครับผ่านเข้ารอบไปครับสำหรับชัยบุรีเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาตามต่อในคู่ต่อไปเรากลับมาลุยกันต่อนะครับสำหรับคู่ต่อไปนี้ครับเป็นการแข่งขันไฟสุดท้ายในรอบแรกของมวยรอบรุ่น63กิโลกรัมครับคู่ที่2สาย A ใครจะคว่ำใครเพื่อเป็นตัวแทนคนสุดท้ายของสาย A เดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับและนักมวย from White Corner เขาพร้อมชนทุกคนที่ขวางหน้า He's from อำเภอเมืองจังหวัดตรัง Please welcome จอมบูทะเลคลั่งปักธงชัยไอแลนด์มวยไทยและสำหรับนักชก from Black Corner วันนี้เขาพร้อมดวลเดือดเพื่อตั๋วแห่งชัยชนะนะครับ He's from อำเภอกระปอจังหวัดระนองจอมบู๋องศาเดือดฟ้าลิขิต The Legend Arena กลับมารุ้นกันต่อนะครับในคู่นี้ใครจะตามชัยบุรีเข้าไปสู่รอบ4คนนะครับโดยมีกรรมการอรุณกุมุตชาติครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนนะครับมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการวิตริศแสงอรุณและกรรมการถาวรเอียงอุบลสำหรับโจทย์ในคู่นี้นะครับมีโจทย์อีกแล้วเหรอมีโจทย์อีกแล้วฮะชัยบุรีเนี่ยเข้ารอบเป็นที่1ไว้แล้วนะครับด้วยคะแนน8คะแนนขณะที่ทางด้านฟ้าลิขิตครับมี2คะแนนปักธงชัยยังไม่มีคะแนนนะครับจากการชก2นัดถ้าหากว่าปักธงชัยสามารถเอาชนะน็อกได้ในไฟนี้ครับเขาจะการันตีเข้ารอบเป็นที่2ทันทีต้องชนะน็อกนะถ้าชนะคะแนนเนี่ยจะจับฉลากกันนะครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลของนักชกมุมขาวก่อนครับนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดตรังครับวัย25ปีเจ้าของส่วนสูง172ซมครับเมื่อวานนี้ช่างได้
63กิโลกรัมชกมาทั้งสิ้น63ครั้งครับชนะ51แพ้10เสมอ2เจ้าของฉายาจอมบู๊ทะเลคั่งปักธงชัยไอแลนด์มวยไทยครับก็น็อกเนี่ยเข้ารอบเลยถ้าชนะคะแนนจับฉลากส่วนมุมดำครับหนุ่มใต้เหมือนกันแหละครับรายนี้จากกระเปอร์จังหวัดระนองนะครับ28ปีครับ63กิโลกรัม173ส่วนสูงครับ92ครั้งชนะ71แพ้19แล้วก็เสมอ2ครั้งครับจอมบูองศาเดือดฟ้าลิขิตเดอะเรเจนต์อารีนาครับก็เดี๋ยวดูลีลาการไหว้ครูของทั้งคู่นะครับสำหรับในไทยไฟท์ลีกสัปดาห์หน้าครับในวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมก็พร้อมเสิร์ฟความมันในไฟสุดท้ายรอบแรกของมวยรอบอิซูซุครั้งที่32ครับศึกอิซูซุดีแม็กลุยท้าโลกพบกับ4นักชกรุ่น65กิโลกรัมนะครับในสาย A นินเพชรเจอกับเดอะร็อกสาย B เนี่ยสุขสวัสดิ์เจอกับพาราดอนเล็กแล้วก็มาลุ้นดวลเดือดนะครับกับรอบที่2แล้วนะครับในรุ่น67กิโลกรัมเนี่ยเราได้4คนเข้าไปเรียบร้อยครับจะไปรวมกลุ่มกันอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็จะชกกันเพื่อหาที่1และที่2เข้าชิงชนะเลิศ นะครับโดยมีกล้าศึกดวลกับพันชัยเพชรเอกวัดใจดาวแพร่รวมไปถึงคู่ซุปเปอร์ไฟท์ครับทั้งชายทั้งหญิงอีกมากมายครับณ Beat Active ไบเทคบุรี18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง8กฎหมายเลข27และไทยไฟออฟฟิเชียลทางออนไลน์เดินทางมาถึงคู่ที่5นะครับไทยไฟลีกวีคที่10ขอบพระคุณอีกครั้งนะครับสำหรับความมันที่เกิดขึ้นบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัด Beat Active ไบเทคบุรีครับสังเวียนที่เราชกเราจัดกันที่นี่นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับสำหรับน้องๆท่านใดนะครับนักมวยท่านใดที่อยากจะร่วมงานกับไทยไฟท์ที่นี่เปิดกว้างนะครับสอบถามเข้ามาได้ทางเฟซบุ๊กของไทยไฟท์นะครับอยากจะชกที่นี่อยากจะร่วมงานกับที่นี่ถ้าหัวใจคุณได้ถ้าความสามารถคุณได้เราพร้อมจะสรรสร้างและเปิดกว้างครับก็ไวครูเสร็จเรียบร้อยนะครับย้ำอีกครั้งครับสาย A เราได้ชัยบุรีเข้าไปแล้วและสาย B ครับมีเดชทรงวุฒิที่ไปรอในอันดับ1โดยคู่นี้ครับถ้าใครผ่านเข้ารอบก็จะเจอกับเดชทรงวุฒิอย่างแน่นอนแหมเจอกระดูกชิ้นโตเหมือนกันนะครับน่าสนใจมากสำหรับมวยคู่นี้ใครจะอยู่ใครจะไปแม้ว่าทางฟ้าลิขิตจะมีแต้มต่อนะแต่ว่าอะไรก็ยังเป็นไปได้ครับแหมคู่ที่แล้วชัยบุรีใครเห็นก็ว่าตายครับทางด้านยอดจักรเพชรแต่อยู่ได้ครับอยู่จนครบ3ยกเดี๋ยวดูคู่นี้ครับความเดือดจะทวีคูณขึ้นหรือไม่ครับน่าสนใจสุดๆเลยนะครับสำหรับแฟนมวยนะครับถ้าอยากเข้ามาชมแบบสดๆครับก็มาได้นะครับที่ Beat Active อยู่ในไบเทคบางนาเลยครับเอาครับยกแรกมุมขาวนี่ปักธงชัยนะครับมุมดำนี่ฟ้าลิขิตครับนี่กระชกอยู่ในไฟประจำอยู่แล้วนะครับฟ้าลิขิตครับแต่ซ้ายครับนี่เจาะล่างมาเจอกำปั้นปักธงชัยทุบเข้าให้ดูปักธงชัยไฟนี้ครับน่าจะทราบดีครับถึงโจทย์ที่เขาต้องมีครับอย่างน้อยเนี่ยต้องคุมเกมประคองตัวให้ได้ครับแล้วก็พยายามชกให้รัดกุมที่สุดขณะที่ทางด้านฟ้าลิขิตครับมีแต้มต่อครับแต่ว่าก็ต้องโชว์ความสามารถให้เต็มที่ครับน้อยนี่ก็เพื่อเซฟตัวเองครับเซฟสถานการณ์เอาไว้ให้ได้ไปต่อเนี่ยรอบ4คนเอาแล้วครับแข้งซ้ายโอ้หัวหนักๆเลยครับโอ้แข้งยาวๆแข้งหนักๆงัดมาแลกกันแล้วครับเตะซ้ายเจาะล่างไปครับนี่ครับซ้ายยาวๆท่อนบนวงไหนครับพยายามจะตีครับตัดล่างกรรมการก็แยกไว้ก่อนเลยครับฟ้าลิขิตเดินเข้าหาครับซ้ายต่อยลำตัวไปก่อนครับตีไม่ตีครับแยกครับไปดีก็แยกฟ้าลิขิตเนี่ยไม่เอาในเลยนะครับพยายามจะชวนทางด้านปักธงชัยเนี่ยวงนอกหัวแข้งซ้ายครับเห็นแล้วครับว่าเตะได้หนักหน่วงรุนแรงแล้วก็เข้าเป้าได้ดีครับปักธงชัยเนี่ยจ้องเขม็งเลยนะครับเกที่แววตาครับมองไปที่บริเวณดวงตากับทางลำตัวของฟ้าลิขิตนะครับเพื่อจะระวังในเรื่องของแข้งซ้ายแล้วออกก่อนได้เปรียบนะครับเพราะว่าคนละกาดนะครับเปิดกาดเข้าหาการซ้ายกับขวาครับแหมจังหวะนี้ใส่กันเลยนะครับจัง
วะหลุดจังหวะหลวมครับไม่ได้ก็ไม่พยายามจะเสียครับถีบไว้ก่อนครับปักธงชัยเริ่มจะเห็นอาวุธคมๆของทั้งคู่แล้วครับอยากเดินเอาครับมีหมัดมาโอ้เจาะล่างแหมขามีปัญหาหรือเปล่าครับขาจะสั่นๆหน่อยๆครับปักธงชัยตั้งหลักขึ้นมาได้อีกแล้วดูครับอันนี้นี่ชกด้วยสมาธิเอาครับหมัดซ้ายโอ้จับเข้าที่ปลายคางแล้วครับตอนนี้กดดันเข้าที่มุมสามเหลี่ยมพลิกออกมาได้หรือไม่ครับอัดลำตัวอีกวงในครับพยายามเด้งพยายามเหน็บไปครับข่าวซ้ายของฟ้าลิขิตครับวงนอกนี่ก็แหมดูไม่ออกเหมือนกันครับไม่รู้จะออกหมัดหรือออกแข้งครับโดนหมัดมาพยายามสอบคืนแล้วก็ต่อยท้องเห็นแล้วนะครับว่าฟ้าลิขิตหลากหลายกว่านะครับมีหมัดล่างสลับบนมีแข้งซ้ายยาวๆโอ้ถือว่าเป็นเกมที่ปักธงชัยครับต้องแก้ได้แต่ตอนนี้ครับโดนหมัดทั้งจะนิ่งไปแล้วครับแหมหมดยกแรกครับโอ้โหดูเดือดเลยครับเดี๋ยวพักคู่เดียวยกที่ผ่านมาครับระหว่างทางด้านฟ้าลิขิตกับปักธงชัยจังหวะต่อยหมัดแหมไม่โดนครับนี่ยักเงี้ยงกระดูกครับไม่โดนเหมือนกันครับต่างคนต่างอาวุธต้องการที่จะคว้าชัยดูครับซ้ายครับเตะเข้าที่ต้นขาปวดนะครับลูกนี้เนี่ยโดนเข้าไปนี่จังหวะต่อยหมัดครับตัดลำตัวนี่มีซ้ายคืนนะครับของนะครับส่วนปักธงชัยเองก็มีเดินหมากคอยเดินเกมสวนเหมือนกันนะยกที่2ก็ยังกระพริบตาไม่ได้ครับคุณดาฟ้าลิขิตลูกขาวปักธงชัยครับโดนแข้งมาก็คือด้วยแข้งนี่ครับแม่ดูฟ้าลิขิตเนี่ยยังคงมุ่งมั่นในการเดินเข้าทำนะฮะนี่ครับซ้ายแข้งซ้ายเนี่ยถือว่าออกได้เร็วมากครับนี่ครับแข้งซ้ายเห็นครับเอาละครับแม่คืนด้วยแข้งขวาเหมือนกันจังหวะหักเหลี่ยมทำได้ดีครับเริ่มจะเอาความเก่าเข้ามาช่วยด้วยนะครับฟ้าลิขิตไม่มั่วครับออกเน้นๆโอ้ดูกดดันได้ดีมากเลยครับในช่วงต้นเกมมาแล้วครับแม่ตัดลำตัวมาอีกแล้วอาวุธหนักทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะแข้งนะครับเสียงดังฟังชัดครับเตะปลายเตะคืนเตะซ้ายฟ้าลิขิตถวายเจ้าไปเลยครับเตะซ้ายอีกทีนึงโอ้ดูปักธงชัยเนี่ยจะแก้แข้งซ้ายไม่ได้ครับโอ้อ้าวคืนเหมือนกันการเตะซ้ายของฟ้าลิขิตเนี่ยมันเหมือนเป็นการบุกแล้วก็เป็นการตั้งรับไปในตัวด้วยครับออกแข้งแบบนี้ฮะโอ้โหจะแก้ยังไงครับปักธงชัยโอ้ถีบลงทั้งยืนไปเลยครับวันที่กุ้ยชัยว่าครับพยายามเตะกินเปล่านะครับแข้งซ้ายของฟ้าลิขิตนี่ครับแหมอยากให้มันอยู่ที่เวทีครับอันดับกระดานไหนกระดูกคมกระดูกนี่ต้องอุ๊บเลยนะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าใครกระดูกแข็งกว่าก็ชนะไปขยับต่อครับปักธงชัยเนี่ยดูเดินช้าไปหรือเปล่าครับก็ต้องสร้างความกดดันให้กับฟ้าลิขิตมากกว่านี้ครับแต่ว่าเจ้าตัวนี่โดนเข้าไปอาการไม่ดีแล้วครับแม่โดนทั้งล่างทั้งบนหน้าตาชักเริ่มบอกคุณไม่รับนะครับตอนนี้ทางด้านปักธงชัยลังเลหรือเปล่าโดนแบบนี้ลังเลหรือเปล่าครับปักธงชัยครับวัดหัวใจแล้วเลยครับพอระวังแข้งแกไปต่อยหมัดอ้าวมีศอกสวนเหมือนกันครับปักธงชัยไม่ใช่ว่ายังไม่มีลุ้นนะครับอาวุธก็ยังหนักแรงอยู่โอ้ฟ้าลิขิตโดนเข้าไปเนี่ยถึงกับพังงะเหมือนกันเอาละครับมาประคองออกแข้งซ้ายมาอยู่ในเกมของตัวเองดีกว่าครับนี่เตะโอนเตะล่างเลือกเตะปักธงชัยนี่ถ้าเดินหน่อยนี่โอกาสก็มีฮะยังตัดสินใจอยู่ครับยังรอจังหวะอยู่ซ้ายยาวๆครับ
ปักธงชัยบอกอยากจะเดินเหมือนกันครับแต่ว่าถ้ามันเจอแข้งซ้ายอะครับโอ้พอระวังแข้งแกมีหมัดนะครับแข้งซ้ายฟ้าลิขิตปักธงชัยขยับเข้ามาครับคิดนานแล้วเจอซ้ายเลยครับฟ้าลิขิตเนี่ยจะดูจังหวะเลยนะครับว่าปักธงชัยเนี่ยทำท่ายึกยักเนี่ยเขาแข้งไปก่อนเลยครับโอ้โหนี่ฮะโอ้วงในกระโดดเสียบเข้าไปอีกเอาละครับแม่หมดยกที่2เดี๋ยวกลับมาตามกันต่อครับพักครู่เดียวฟ้าลิขิตหรือว่าปักธงชัยครับที่จะเป็นฝ่ายทะลุผ่านเข้ารอบ4คนสุดท้ายต่อไปครับดูภาพช้านี่ครับจังหวะมอนยันหลักครับตีเต็มๆครับล้มทั้งยืนไปจังหวะเข้ามวยของทางด้านฟ้าลิขิตเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายเลยครับมีลูกตัดลำตัวครับนี่ครับหักซ้ายนี่ออกได้หลายลูกแบบครับมีล่างมีบนครับขวาตบฮุกมาครับจังหวะฟันศอกครับของปักธงชัยนี่ก็ได้ลุ้นเหมือนกันนะฮะหรือว่าอาวุธเนี่ยยังหนักแรงนี่จังหวะลอยครับนี่เข่าลอยกลับมาตามกันต่อนะครับในยกสุดท้ายปักธงชัยก็ยังต้องลุ้นว่าฟ้าลิขิตที่ออกแข้งหนักๆออกเยอะกว่าแต่ว่าลูกสวนศอกของปักธงชัยก็ไว้ใจไม่ได้นะคุณชัยคงมีโจทย์ให้คิดอยู่ครับนั่นฟ้าลิขิตขอแค่ชนะไฟนี้ครับโอกาสในการเข้ารอบก็ยังมีครับปักธงชัยเอาครับแม่จะเจอเคาะลำตัวเข้าไปโอ้ออกมันเนี่ยแบบมวยสากลเลยนะครับออกได้รวดเร็วแล้วก็คมดีโอ้เข่าครับโยนไปเลยครับแล้วนี่ลูกสุดท้ายครับหักพวงมาลัยของปักธงชัยเดินเข้าไปเจอแข้งซ้ายเดินเร็วกว่าเดิมครับติดเข้าไปครับหมัดนำขวาพยายามสอยดาวเนี่ยอาจจะเก็บแรงเอาไว้ในยกสุดท้ายหรือเปล่าครับปักธงชัยในยกที่3ครับพยายามที่จะเร่งเกมมากขึ้นแต่ว่าดูครับอาวุธความหลากหลายและนี่ดูครับยืนเต็มเท้านะครับก็คือการออกมาต่อยหมัดแบบเต็มรูปแบบครับยกนี้โอ้ฟ้าลิขิตนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนครับถ้าว่าเข้าไปในรอบ4คนเนี่ยโอ้ไปไขว้เจอกับสายอื่นนี่ก็มันโอ้ยแม่ตกไปทีโอ้โหแม่เดี๋ยวครับเดี๋ยวมันจะมีพลิกผันนะถ้าตกลงไปแล้วเนี่ยแพ้ TKO เลยนะครับไม่โดนแต่เสียวครับโอ้โหเสียวคอหักตกเวทีดีว่ามือยังเหนียวอยู่นะฮะดีที่มีเชือกแหมถ้าไม่มีเส้นสุดท้ายแล้วก็นู่นแล้วครับไปหน้าจอแน่ๆครับวงในครับพยายามล็อกคอไว้แต่ไม่ตีพอช้ากรรมการก็ไม่รีรอจับแยกครับตั้งเกมกันใหม่เดินเข้าหาเดินเข้าไปครับฟ้าลิขิตยังไงตรงไหนดีเตะซ้ายแม่หลบแบบนี้เลยครับปักธงชัยแม่หลบแบบนี้นี่ก็ทำเอาแฟนมวยเสียวนะฮะทางชมอยู่เกือบโดนช้อนแกงครับเมื่อสักครู่ยับเข้ามาต่อดูฟ้าลิขิตเนี่ยคุณเกมสบายนะครับโอ้ปักธงชัยยังไงครับให้เตะเป็นลูกขนุนแล้วครับตอนนี้ไหวไม่ไหวครับเจอขาโอ้โหเจอตัดล่างแบบนี้ครับโอ้มาชุดใหญ่โอ้ดูครับกรรมการต้องเบรกครับเบรกนับก่อนครับโอ้โหหน้าตาเนี่ยท้อแล้วครับไม่เถียงไม่ไหวกรรมการบอกพอดีกว่าอันตรายนะครับพรุ่งนี้มีครบเลยครับทั้งโหดทั้งมันทั้งหาครับเกือบตกเวทีแต่ว่าที่ขับไม่ออกนี่คือปักธงชัยนะครับว่าโดนเยอะเหลือเกินครับไฟนี้แล้วแกก็ทนนะโอ้โหเอาละครับสุดท้ายเนี่ยก็เป็นทางด้านฟ้าลิขิตนะครับที่ดูภาพช้าครับจังหวะพเดชศึกของทางด้านฟ้าลิขิตครับดูครับจับมายกนะแล้วก็ลอยไปครับนี่ฮะลอยไปเลยครับโอ้โหดีว่ามือยังเหนียวโอ้โหนี่ดีว่าเป็นแบบคาดเชือกนะครับมือนี่ยังเกาะได้
โอ้เนี่ยดูอีกมุมครับปึ๊กเข้าไปเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหตีลังกาครบรอบพอดีครับแหมวาดเสียวเหมือนกันครับจังหวะนี้เตะไม่โดนแต่คอตัวเองแทบหักนะถ้าเมื่อกี้ถ้าเกี่ยวไม่อยู่ครับโอ้ดูครับแล้วปักธงชัยพยายามเต็มที่แล้วครับแต่ว่านี่ครับโดนหลายและนี่คือผลการตัดสินนะครับ and the winner is black corner ฟาลิคิด from ระนอง technical knock out ฟาลิคิดก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับเดี๋ยวดูคู่ต่อไปครับสำคัญเหมือนกันใครชนะเข้ารอบพักคู่เดียวเอาละครับกลับสู่ไทยไฟลีกนะบีทแอคทีฟนะครับไบเทปบุรีสำหรับคู่ต่อไปนี้ครับเป็นมวยรอบในรุ่นพิกัดน้ำหนัก63กิโลกรัมครับคู่ที่2สายบีเป็นการแข่งขันไฟท์สุดท้ายของรอบแรกทั้งคู่ต่างมี3คะแนนเหมือนกันครับใครสามารถคว้าชัยมาได้ก็จะก้าวเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายทันทีแปลว่าคู่นี้รับรองเดือดแน่นอน 100% ครับและนักมวย from White Corner เมื่ออยู่บนเวทีเขาคือบุรุษผู้ไร้ความปราณีHe's from อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา Please welcome พยัคฆ์คอนบุรีพลังพลสิทธิ์สอนเทพและสำหรับนักมวย from Black Corner เขาคือเสือร้ายที่พร้อมขย่ำเหยื่อทุกวินาที He's from อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา Please welcome จอมบูราชสีมาเพชรเสริงสางโรงเรียนกีฬาโคราชเดินทางมาถึงคู่ที่6ของรายการแล้วนะครับโดยมีกรรมการวิตริศแสงอรุณครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนนะครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการอรุณกุมุทชาติและกรรมการภูกิจพรามประยูนคู่นี้ครับอย่างที่พี่จิ๊บเรียนไปเลยครับว่าไม่มีที่ว่างสำหรับผู้แพ้ครับโดยทั้งคู่มีคะแนน3แต้มเท่ากันนะครับในสายบีโดยอันดับ1เนี่ยได้แก่เดชทรงวุฒิครับที่ลอยลำไปในรอบ4คนสุดท้ายไปแล้วและนี่คือตั๋วใบสุดท้ายนะครับของมวยรอบในพิกัด63กิโลกรัมตอนนี้เนี่ยเราได้3คนแล้วนะครับสำหรับที่ไปรอในรอบ4คนก็คือชัยบุรีฟ้าลิขิตเดชทรงวุฒิครับและเหลืออีก1คู่ครับจะเป็นของใครโดยนักชกทางด้านมุมขาวนะครับจากอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันอายุ25ปีเจ้าของส่วนสูง181ซมน้ำหนักเมื่อวานครับชั่งได้63กิโลกรัมชกมาทั้งสิ้น76ครั้งครับชนะ59แพ้15เสมอ2ก็เข้ามาในฐานะมวยแทนนะครับในรอบครั้งนี้มาแทนนนพรัตน์นั่นก็คือพลังพลสิทธิ์สอนเทพมาดูมุมดำนะครับ18ปีครับ63กิโลกรัมสูง168 72ครั้งชนะ51แพ้20เสมอ1ครั้งลูกหลานย่าโมจากโคราชนะครับนครราชสีมาจอมบูราชสีมาเพชรเสริงสางโรงเรียนกีฬาโคราชดูเทียบสถิติกันนิดนึงครับเป็นพลังพลครับที่อายุมากกว่าถึง7ปีด้วยกันส่วนสูงก็สูงกว่านะครับ168กับ181เดี๋ยวมาดูนะครับว่าคู่นี้ตัวใบสุดท้ายจะตกเป็นของใครเพชรเสริงสางหรือว่าพลังพลนี่ครับลีลาการไหว้ครูนะฮะของเพชรเสริงสางนี่เสียงกรี๊ดตลอดเลยนะครับแฟนคลับเยอะความหมายกับทั้งคู่ครับชัยชนะในไฟท์นี้ครับวันนี้ก็ขอบพระคุณด้วยนะครับแฟนๆไทยไฟท์ทุกท่านที่ติดตามครับมารวมไปถึงความมันที่เกิดขึ้นกับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับทุกวันอาทิตย์นะครับมีนัดกันทางหน้าจอช่อง8นะครับเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปกับไทยไฟท์ลีกครับประกบกันบนเวทีอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับหลังจากที่เจอกันในวันชั่งน้ำหนักไปแล้วดูทางด้านพลังพลเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ลอยทีเดียวครับแต่เพชรเสริงสางเนี่ยอาวุธไม่ธรรมดานะครับแล้วเพชรเสริงสางนะครับวันนี้มีเฮียปุ๋ยเสริงสางนะครับคุณวงวริศนิยมเกียรติครับมาบริกรรมคาถาถอดมงคลให้กับเพชรเสริงสางครับรับตั๋วใบสุดท้ายในมวยรอบ63กิโลกรัมครับจะตกเป็นของใครโอ้โหน่าลุ้นระทึกมากๆนะครับคู่นี้แฟนมวยต้องจับตาเลยครับว่าจะมีนับมีน็อกหรือเปล่าเอาละครับเริ่มยกแรกแล้วจบที่ยกแรกหรือเปล่าครับดูครับถ้าใส่กันแบบนี้อยากคิ้วหลิวตาเตะขวาเข้าไปเพชรเสริงสางแหมเพชรเสริงสางนี่อายุอ่อนกว่าพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่กลัวเลยครับแหมมีไหว้ก่อนด้วยครับไหว้แล้วก็ต่อยเลยครับเอาละครับแหมวางด้วยแข้งขวายาวๆพลังพลนี่เก๋าเกมนะครับเป็นประเภทเลือกออกไม่พร่ำเพื่อรู้ว่ารุ่นน้องเนี่ยต้นต้นเนี่ยหนักแรงครับเขาก็ไม่ปะทะด้วยแล้วค่อยขยับเดินเกมเข้าไปครับแบบเลือดเย็นต้องเล่นน้าหน่อยนะครับเป็นสุสานเพราะว่าเสียเปรียบช่วงเลยครับทีไว้ครับพลังพลปัดเป็นสองหวาดไปไม่โดนครับปัดนี้ก็ยังไม่โดนครับพลังพลเป็นมวยที่ออกปัดได้ดีนะครับสำหรับพลังพลนี่ฮะทุ่มซ้ายไว้ก่อนนี่ก็ซ้ายเนี่ยครับกดคู่ชกลงไปเสียงสั่นเอาครับแม่จะเจาะเข้าไปอย่างไรครับเออสูงสูงยาวแบบนี้ครับแม่แข้งขวาวิธีหนึ่งหูแล้วก็เตะถอนลากถอนโคนครับล้มทั้งยืนไปเอาเสื้อหน้าขมำเหมือนกันนะครับลูกนี้ครับหมัดซ้ายครับพลังพลเล็งสูงสางเล็งตรงไหนเป้าใหญ่ที่ลำตัวหรือเปล่าครับเตะเจาะล่างไปครับเริ่มที่จะสร้างความกดดันให้กับเพชรเสริงสางมากขึ้นแล้วนะครับพลังพลดูครับจังหวะอาวุธยาวๆของเขาแล้วดูเป็นมวยที่เน้นในเรื่องของการป้องกันด้วยครับเพชรเสริงสางไม่เป็นไรครับหัวใจดีอยู่แล้วค่อยๆหาจังหวะอยู่เหมือนกันไม่กล้าที่จะผีเผาเหมือนช่วงแรกแล้วครับเอาแล้วครับแม่เจออาวุธล่างทั้งบนอีกทีเอาซ้ายครับแม่เข้ามาเจอหมัดค่อยๆสึกเข้าไปใหม่ครับเพชรเสริงสางแทงขวาพลังพลหมัดหมัดคืนมาครับซ้ายเตะจ่อล่างพลังพลโอ้ยแหมเวียงมาลูกนี้ครับหมัดของเพชรเสริงสางแหมหมัดที่ไม่คาดฝันนะครับโอเวอร์เฮดมาจากด้านหลังโอ้โหดีว่ายังอยู่ได้ครับทางด้านพลังพลเอาครับแหมหลังจากโดนหมัดไปทำยังไงครับอยากเอาคืนแน่ครับเริ่มจะมีโมโหเหมือนกันครับเนี่ยแต่ว่าเก๋าครับคือไม่ได้ก็ไม่ทำครับมวยที่ตัดสินใจในการชกได้ดีครับเพชรเสริงสางไม่สนครับยังวัยรุ่นเท้าเป้งอยู่เอาครับเลือกเตะซ้ายเอาเตะคืนครับเพชรเสริงสางแหมมันเขี้ยวเหลือเกินครับคู่นี้ครับออกกันแบบนี้ทำกันแบบนี้เล็งๆยุบเล็งอยู่เอาเตะเจาะล่างพลังพลหมัดคู่สองเพชรเสริงสางพยายามจะสอยคืนเหมือนกันครับหมัดขวาเตะขวาเจาะล่างเอาตีนี่ครับแหมแข้งสุดท้ายเตะจ่องล่างมาเล่นเอาคู่ต่อสู้นี่ล้มลงไปครับหมดยกแรกพักแป๊บเดียวครับเชื่อพิการโหด3กิโลกรัมดูครับจังหวะออกอาวุธนี่อัปคัตครับแล้วก็ตามด้วยแข้งออกเล่นสวยงามทีเดียวครับสำหรับอาวุธของพลังพลนี่ครับแหมงัดขวาก่อนแล้วก็หัวซ้ายครับนี่หมัดซ้ายครับเข้ามาโดนหมัดของพลังพลเนี่ยดักเข้าไปครับนี่ครับแหมหมัดโอเวอร์เฮดโอ้มันเฉี่ยวไปคางนิดเดียวครับ
ถ้าโดนนี่หลับแน่ครับเนี่ยพยายามที่จะใช้ความดุดันครับทางด้านเพชรถึงฝาแล้วก็ลูกเตาะเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านนี่ดูไปด้วยแล้วก็โอ้โหไปด้วยครับตามอาวุธของทั้งคู่เลยครับมุมดำเพชรเสริงสางครับมุมน้ำเงินมุมขาวพลังพลครับอาวุธนี่เผ็ดจัดจ้านทั้งคู่เลยนะครับเหมือนกะเพราใส่พริกแห้งครับคู่นี้แสบร้อนเอาลุยต่อครับเจาะล่างเข้าไปโอ้โหดูครับแม่แข้งซ้ายยกนี้พลังพลครับไม่ถอยให้แล้วนะครับอย่าตั้งสู้เอาครับจังหวะอยู่ครับทางด้านเพชรเสริงสางพยายามเดินเข้ามาปวดหนักเหมือนกันเจาะล่างโอ้ยจะอัปคัตแม่อยู่ได้ครับโอ้อัปคัตขวาครับของพลังพลเดือดจริงๆครับซ้ายเตะจ่อปลายพับไปเจอหมัดสวนซะแล้วโอ้โหเอาครับต่างคนต่างโดนคู่นี้ไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆครับบนสังเวียนหัวความอึดของทั้งคู่ครับถือว่าโดนกันไปจังๆคนละทีแล้วนะครับยังอยู่ได้ครับไอ้เสริมสางนี่เดินติดตลอดหายใจลดต้นคอนี่ครับเอาแล้วครับต่อยหมัดขวาเข้าหน้าพลังพลโดนแล้วครับเป็นยังไงเอ้ามีมือหรือเปล่าครับโอ้ดูจะตกใจหรือเปล่าครับพลังพลโอ้เอาครับเจอทีมลงไปอีกแหมจะต้องเริ่มคิดหนักครับต้องเดาสถานการณ์ล่วงหน้าให้ได้ครับสัก 2-3 ชั้นโอ้ยิงได้ใจหรือเปล่าครับยิงต่อยิงได้ใจหรือเปล่าเพชรเสริมสางขยับเข้ามาเดินเข้ามาเตะขวาเจอปัดสวนเจอปัดสวนถอยกลุ่มเหมือนกันครับโอ้ยพยายามบวกขวาสวนไปเลยโอ้โหเอาแล้วครับแม่คนหนึ่งซ้ายที่ไปอีกคนขวาคืนทันทีครับโอ้ไม่ยอมกันจริงๆครับคู่นี้ดูครับพลังพลเก่งแน่นเจอทีมลงไปอีกแต่เพชรเสริงสางนี่เป็นมวยที่เดาการออกพุทธได้ยากนะครับจะออกแข้งออกหมัดนี่เดาลำบากเหลือเกินคนก็พยายามเกรงหมัดไม่แน่นเลยครับโดยเฉพาะซ้ายครับนี่ฮะหันขวาก่อนแล้วตามด้วยซ้ายครับแม่โอ้ยเดี๋ยวโดนหมัดขวาเอาแล้วครับแม่ดวงตาซ้ายครับเจอไปถึงกับปิดอาการออกแล้วตอนนี้พลังพลรอดไปรอดมาแล้วชุดใจชุดใจครับเรียบร้อยโอ้โหนี่ครับพลังบุกหมัดของเพชรเสริงสางโอ้โหพลังพลครับพยายามกัดฟันลุกขึ้นมากรรมการนับไปถึง5นะครับกรรมการวิตริศโอ้ดูครับแม่เข้ามุมก่อน6แล้วนะครับ7โอ้พลังพลหายใจลึกๆมือนึกได้ครับรอดไม่รอดครับดูกันเลยโอ้โมเมนตัมของเกมครับเปลี่ยนไปแล้วเพชรเสริมสางยังไงครับบินเจ๊เก็บตังเช็คบินหน่อยเช็คบินหน่อยมัดขวาเสียไปเจาะหน้าขาไปเจาะหน้าขาโอ้เจอศอกมามัดขวาเกินไปแล้วโอ้ยใช่ช่วยด้วยโอ้โหเอาครับแม่มวยเก่านี่ไม่ต้องรีบลุกนะครับค่อยพยายามตั้งสติต่อไปครับพลังพลโอ้นี่ฮะมวยไทยไฟท์ลีกของเราครับหล่นลงไปแล้วเนี่ยลุกทุกคนนะครับเรื่องของหัวใจนี่สอบผ่านแล้วครับแม่แต่เพชรเสริงสางจัดไป2นับครับจะต้องการไปศึกเลยหรือไม่ครับโอ้ต้องฝังรุ่นพี่ให้ได้ครับแม่แต่ว่าพลังพลเริ่มจะฟื้นหรือเปล่าครับนี่เอาแล้วครับแม่เอาโดนขายครับโอ้เรียบร้อยครับโอ้โหไม่ไหวครับนี่ไม่รู้ว่าเป็นฟอร์มแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เลยครับทางด้านเพชรเสริงสางโอ้นี่ต่อยได้กินใจแฟนมวยเหลือเกินครับยกแรกโดนเข้าไปหลายขนานครับทำท่าจะเจาะไม่เข้าแต่ว่าหลังจากมีโอกาสครับเอาไม่ปล่อยให้หลุดมือจัดไป3นับครับให้กับรุ่นพี่อย่างพลังพลโอ้โหพลังพลนี่ก็มีจังหวะโชว์ซ้ายสวยๆหลายครั้งนะครับแต่ว่าดูภาพช้านะครับในจังหวะต่อยหมัดขวาของเพชรเสริมสางครับเป็นสัญญาณมาแล้วนะครับแล้วก็ถีบนะครับจังหวะนี้พอตอนหลังๆจังหวะเริ่มตั้งลำได้สวยมากขึ้นเลยครับเริ่มกินแล้วแหละครับมาเจอหมัดนี้อีกครับเพชรเสริมสางถอยกลูดนะครับหลังจากนั้นตั้งลำได้เดินเข้าใหม่อาศัยขบวนนี้ครับหมัดขวาแล้วนี่ครับตาเริ่มเย้เกย์แล้วต่อยไปที่กระโดงคางอีกทีครับหมัดของเพชรเสริงสางเนี่ยหมัดขวาหมัดซ้ายค่อยๆกล่อมครับค่อยๆกล่อมครับเลี้ยงไม่ยากแน่นอนแล้วดูครับต้องนอนให้กรรมการนับครับ
ดูช็อตนี้ครับพยายามตอกมาเจอกำปั้นคืนแล้วก็นี่ครับโอ้โหโดนแต่ละดอกเนี่ยต้องบอกว่าหนักๆเลยครับแล้วก็จบด้วยนี่ครับเตะขาครับโดนนับแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็พลิกผันหมดนะครับเรี่ยวแรงก็หายไปครับและนี่ครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner เพชรเสริงสัง from นครราชสีมาตัวเป็นสุดท้ายเป็นของเพชรเสริงสังนะครับเดี๋ยวมาดูคู่ต่อไปครับ The Hug ครับมาแล้วพักคู่เดียวท่านผู้มีเกียรติครับเรากลับมาดูมวยตัวใหญ่กันหน่อยนะครับผมหมายถึงไซส์นักมวยจะใหญ่ขึ้นสำหรับคู่นี้นะครับเป็นการแข่งขันแบบซุปเปอร์ไฟท์โดยคู่ต่อไปนี้นะครับจะพบกันในพิกัดน้ำหนัก77กิโลกรัมครับและนักมวย from White Corner ยอดมวยผู้นี้มีดีกรีเป็นแชมป์มวยไทยของรายการ The Global Fight เชิงมวยย่อมไม่ธรรมดาครับ He's from เวียงจันทน์สปป.ลาวPlease welcome ขุนศึกแห่งเวียงจันทร์บุญเพ่งหลวงสุวรรสำหรับนักมวย from Black Corner ถึงเขาจะตัวบึกมีกล้ามตู้เป็นมัดๆแต่ลีลาการออกอาวุธนั้นว่องไวและหนักหน่วงดุดพึ่งต่อยครับ He's from อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี Please welcome The Hug Lion Family มวยไทยมาปิดท้ายรายการในมวยรุ่นยักษ์นะครับพิกัด77กิโลกรัมครับโดยคู่นี้มีกรรมการภูกิจพรหมยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนนะครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการวิตริศแสงอรุณและกรรมการอรุณกมุทชาติครับมาดูนะครับแหม77กิโลกรัมครับถือว่าสุดท้ายด้วยของใหญ่เลยนะใหญ่ที่สุดในรายการวันนี้เลยครับยักษ์ชนยักษ์ครับโอ้โหดูฮะมุมดำนี่เดอะฮักครับมุมขาวนี่ทอหรือเปล่าฮะโอ้โหดูหุ่นนี่สุดยอดเลยนะครับก็ไหว้ครูกันก่อนนะครับไปดูข้อมูลของนักชกมุมขาวนักมวยคนนี้ครับมาจากเมืองเวียงจันทร์ครับประเทศสปป.ลาวนักชกวัย26ปีครับส่วนสูงเนี่ย176เซนติเมตรน้ำหนักเมื่อวานครับชั่งได้77กิโลกรัมชกมาเยอะนะครับ78ครั้งชนะ60แพ้18เสมอไม่มีครับโอ้โหนี่หน้าตาเข้มมาเลยครับมุมดำเดอะฮักนะครับ25ปี77กิโลกรัมสูง175 100กว่า116ครั้งนะครับสถิติการชกของเขาครับชนะ76แพ้35เสมอ5ครั้งเจ้าของฉายาเดอะฮักไลออนแฟมิลี่มวยไทยแม่ก็น่าจะชื่อเดอะฮักไปให้มันดูแล้วรอดไปเลยนะครับนั่นแหละสิอายุนี่ใกล้เคียงกันครับ25ต่อ26ครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากครับส่วนสูงก็ห่างกันแค่เซนติเมตรเดียวเท่านั้นก็เดี๋ยวไฟหน้าเขาจะทาตัวเขียวขึ้นมาชกด้วยนอกจากเปลี่ยนชื่อแล้วหรือว่าจะโดนต่อยต่ำกว่าเข็มขัดครับให้หน้าเขียวไว้ก่อนเอาครับเดี๋ยวรอดูครับคู่นี้จะจบลงอย่างไรครับก็ฝากรายการสัปดาห์หน้าไว้ด้วยนะครับ13สิงหากลับมาแล้วครับกับมวยรอบอีซูซูครั้งที่32ครับศึกอีซูซูดีแม็กลุยท้าโลกก็เจอกับ4นักชกรุ่น65กิโลกรัมนะครับสาย A นินเพชรเจอกับเดอะร็อกสาย B สุดสวัสดิ์เจอกับพาราดอนเล็กครับและยังมีมวยรอบคาดเชือกครับในรอบ4คนสุดท้ายรุ่น67กิโลกรัมด้วยกล้าศึกพันชัยเพชรเอกวัดดาวแพร่ครับสัปดาห์หน้าครับ18นาฬิกาเหมือนเดิมครับช่อง8กฎหมายเลข27เอาละครับคู่แรกยกแรกมาเลยครับคู่สุดท้ายยกแรกครับพยายามเดินเข้าหาเลยครับ
เดี๋ยวพักหรือว่าไลออนครับเจอแข้งขวาโอ้โหเป็นยังไงล่ะผู้ชายโชว์เลยครับศอกกลับสวยงามครับถือว่ากล้าออกทีเดียวดูหุ่นแกนี่นึกว่ามวยเฮฟวี่เวทนะครับโอ้โหดูครับหนาปึกเลยครับนึกว่าเดวิดตูอาร์นักชกแชมป์โลกหมัดหนักครับอาลุยต่อครับโอ้โหมาไซไหวไหมครับโอ้มาไปแล้วครับเจอหมัดของเดือดหักเข้าไปโอ้โหมีฟาดหักตะเคด้วยโอ้โหแม่กล้ามใหญ่ครับนึกว่าจะช้าครับที่ไหนได้หนักแรงเลยครับไรออนขอญาติเรียกเดือดหักกันแล้วกันนะครับแม่มาแล้วครับสองนี่สีหน้าไม่ดีเลยครับตอนนี้นั่นบุญเพ็งบุญเพ็งตอนนี้ถ้าจะบอกคุณไม่รับแล้วครับเจอหมัดเข้าไปบ้านเลขที่ครับเมื่อสักครู่นี้จับแบบเลือนลางไปนิดนึงครับถีบไว้ก่อนดีกว่าครับผ่อนหนักเป็นเบาซะหน่อยเดินเข้าหาครับไลออนหรือเดือดฮักครับเล็งแล้วเล็งแล้วเล็งแล้วโอ้โหทุบเลยครับโดนเข้าไปชุดใหญ่ครับตอนนี้บุญเพ็งครับโอ้ไหวไม่ไหวครับเจ็บหน้านะโดนเข้าไปเยอะเอาลุยต่อครับเดี๋ยวครับค่อยๆย่างสามขุมเข้าไปแย่ซ้ายครับขวานี่เกรงแน่นเอาแล้วครับโอ้ค่อยๆโรยลงไปครับโอ้โหสวยงามครับแบบมีจูบหมัดด้วยโอ้โหดูครับโดนเต็มๆเลยครับไม่ไหวครับโอ้สภาพโอ้หนักแรงเหลือเกินครับไรออนเดือดฮักคนนี้แหมน่าติดตามเลยนะครับมวยใหญ่ๆแบบนี้ครับแหมต้องหาคู่ชกที่สมน้ำสมเนื้อครับเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งคนครับที่แฟนมวยจะติดตามครับดูครับแหมดูรูปร่างแกนี่สุดๆเลยครับนี่เบสิกสากลเนี่ยใช้ได้นะครับการออกหมัดโอ้โหกล้ามเนื้อนี่เป็นมัดเลยครับปั้นมาเลยเอาละครับนี่คือภาพที่สวยงามครับลงไปกราบเพื่อนร่วมอาชีพบนเวทีนี่เราสู้กันอย่างเต็มที่ครับส่วนข้างล่างครับเราคือเพื่อนเราคือพี่เราคือน้องกันโอ้โหเอากลัวผมกลัวแล้วครับพี่เอกโอ้โหเดือดฮักจริงๆครับแหมหุ่นแกก้าวแกทรงเอามาดูช็อตที่ว่าเล็งแล้วนะแก้วตาหน่อยครับจังหวะที่สอกกลับไปก่อนนะครับเรียกเสียงคือเสียงฮาตั้งแต่ต้นวันนะครับแล้วเล็งครับหมัดซ้ายโดนเข้าไปนี่ครับมึนๆเลยนะมึนๆเลยครับกระพริบตาหลายครั้งเลยครับคุณเพ็งเดินเข้าไปแล้วก็นี่หมัดขวาหมัดซ้ายมาแบบนี้ครับโอ้โหต่อยกับมวยอเมริกันนะครับมาเป็นชุดดูครับจังหวะประเดิมศึกของไรออนเดอะฮักดูครับเล็งครับลำตัวก่อนแล้วขึ้นบนครับโอ้โหค่อยๆโรยลงไปครับทางด้านบุญเพ็งหนักแรงมากนะครับเดี๋ยวรอจับตาเลยครับคนนี้ดูครับเปี้ยงเปี้ยงครับนี่มาแบบมวยสากลเลยนะครับล่างสลับบนแล้วก็นี่ครับโชว์ลีและนี่คือผลการตัดสินจากกรรมการนะครับ The winner by technical knockout Black Corner The Hulk Lion from Nonthaburi จำชื่อไว้ดีนะครับ The Hulk ครับคนนี้